ก็คือว่า short training course of Thai and Chinese art นะคะกิจกรรมนี้จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็จนไปถึงเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง College of Plastic Art นะคะมหาวิทยาลัยกวางชีอาร์ต University นะคะแล้วก็จากทางคณะบริหารคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยหัวข้อหลักในการบรรยายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและจีนนะโดยให้กับทั้งคณาจารย์นะคะนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปค่ะ本次短期中泰美术史研习营由广西艺术学院造型学院和泰国艺术大学考古学院联合举办时间是八月到十月，面向各位老师、同学和感兴趣的朋友开设中泰美术史的课程。ค่ะก็สำหรับในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเป็นตัวแทนของคณะโบราณคดีกล่าวถึงงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ首先让我们有请泰国艺术大学考古学院院长。乔瓦里考奇尤教授代表考古学院发言。好，请请那张 M 来来看。啊，张 M 开麦来看。嘉玲，说长了，เนาะ，你เนาะ，ใช่ไหม？好，ได้ค่ะ。โอเคครับ。สวัสดีนะครับทุกคนนะครับ。เรียนศาสตราจารย์โยโยชิงตงนะครับคณบดี College of Plastic Art กวางซี Arts University นะครับแล้วก็อาจารย์นะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่สนใจรับชมผ่านทาง Facebook Page นะครับของคณะโบราณคดีนะครับวันนี้นะครับก็ในนามของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับประเทศไทยนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีขาวเขียวนะครับคณบดีคณะโบราณคดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้กล่าวต้อนรับนะครับสู่กิจกรรม Short Training Course of Thai and Chinese Art นะครับซึ่งเป็นโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลิกโฉมระดับรวมศึกษาของประเทศไทยนะครับหรือ Reinventing University System นะครับซึ่งปีนี้นะครับเราได้จัดร่วมกับ College of Plastic Art นะครับกวางซีอาร์ต University นะครับจะเดิมขออนุญาตหนึ่งว่าจะเดิมในตอนแรกก็คือคณะตั้งใจจะจัดอบรมที่เป็นในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ทำโครงการแล้วก็จะอยากให้นักศึกษาจีนได้มาที่ประเทศไทยนะครับได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยจริงๆนะครับตรงนี้แต่บังเอิญอย่างที่ใส่แมสอยู่ตัวนี้นะครับก็เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะจีนอาจจะดูดีขึ้นแต่ไทยยังระบาดหนักอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับการจัดโครงการนี้เป็นรูปแบบออนไลน์เกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้มันก็มีข้อดีอยู่ที่ว่านอกจากเราจะให้นักศึกษาแล้วนะครับการทำออนไลน์แบบนี้มันสามารถที่จะเผยแพร่ในลักษณะของโลกโซเชียลได้ก็เลยทำการถ่ายทอดนะครับผ่านช่อง Facebook Page ของคณะโบราณคดีอีกทางหนึ่งนะครับก็จะมีคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาฟังด้วยนะครับการอบรมครั้งนี้นะครับจัดทั้งหมด12ครั้งนะครับแบ่งเป็นพาร์ทที่เป็นประวัติศาสตร์ศิลปะไทย6ครั้งนะครับแล้วก็อีก6ครั้งก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะไทยกับจีนนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับผมต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับคณาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับที่ได้จัดงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.หูชุนเทานะครับแห่งCollege of Plastic Art นะครับกวางซี University นะครับแล้วก็คุณเหลียงเยี่ยนหลี่นะครับผู้อำนวยการ Social Education Department นะครับ Anthropology นะครับกวางซีนะครับรวมถึงนักศึกษาปริญญาเอกนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ท่านเชิญ老大能听得懂吗石向东教授ร่วมบรรยายในครั้งนี้的老师我听不懂我好想听懂啊น่าจะลืมปิดไมค์แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เอ็มไมค์ปิดอยู่ค่ะปิดนี่โอเคมันไม่ควรมันปิดให้โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือพันธมิตรที่ดีของคณะโบราณคดีที่ทำโครงการร่วมกันมายาวนานก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงหลั่นนะครับ
แล้วก็นักศึกษาจากมาเลปักกิ่งนะครับที่มันเป็นล่ามนะครับการบรรยายทั้ง12ครั้งนี้นะครับสุดท้ายนะครับคณะโบราณคดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วหวังว่าที่จริงใจแล้วก็อยากจะมีโอกาสจะเชิญนักศึกษาจีนหรืออาจารย์ที่จีนเข้ามาประเทศไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะครับรวมถึงตัวคณาจารย์จากคณะเองก็อยากจะไปที่จีนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วหวังว่าโอกาสนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการระหว่างคณะโบราณคดีศิลปากรนะครับกับ College of Plastic Art กวางซีอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ต่อไปนะครับขออนุญาตให้การดำเนินครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ尊敬的广西艺术学院造型艺术学院石向东院长、老师、同学们，通过 Facebook 主页观看直播的朋友们，大家好，我是泰国艺术大学考古学院院长曹瓦里考基奥，非常荣幸代表艺术大学考古学院欢迎各位参加此次与广西艺术学院造型学院共同举办的短期中泰美术史研习营活动。本次活动也是泰国高等教育改革计划的一部分。最初，考古学院计划邀请中国学生前往泰国实地考察学习，但由于新冠疫情的持续蔓延，此次活动只能以线上的方式举行。线上讲座面向所有对中泰两国美术史感兴趣的公众开放，泰国观众也可以通过考古学院的 Facebook 主页收看讲座的直播。本次研习营共有12场讲座，前6场是有关泰国美术史的讲座，后6场是有关中泰之间美术交流的讲座。在这里感谢艺术史系各位老师以及参与授课的广西艺术学院造型学院胡春涛副院长、广西民族博物馆社会教育部主任梁艳礼以及两位博士研究生，感谢为讲座提供翻译的 BCI 佛学研究中心查克里连穆旺博士、北京大学助理教授熊然和北京大学的学生们。我衷心的希望各位能够在本次研习营中有所收获，如果有机会也会邀请中国学生前往泰国学习，加强两个学校之间的交流。也希望本次活动成为艺术大学考古学院和广西艺术学院造型学院举办学术交流活动的新起点。ก็ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะโบราณคดีนะคะณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์สื่อเชียงตงค่ะคณบดี College of Plastic Art มหาวิทยาลัยกวางซีอาร์ต University และท่านเป็นประธานสมาคมศิลปินกวางซีด้วยค่ะขอเชิญท่านกล่าวถึงงานในครั้งนี้ค่ะ感谢院长的发言，下面有请广西艺术学院造型艺术学院院长教授广西美术家协会主席石向东发言。谢谢各位学者和朋友，尊敬的乔瓦丽塔院长、老师们、同学们，大家下午好。我是广西艺术学院造型艺术学院的院长石向东，衷心感谢泰国艺术大学考古学院的精心安排，促成了这次短期中泰美术史研习营的活动的举办。由于新冠疫情的持续蔓延，此次活动只能通过网络的形式进行举办，但疫情并不能阻碍两国之间的艺术与学术的交流。广西艺术学院位于中华人民共和国广西壮族自治区首府南宁市。南宁是中国面向东盟开放合作的前沿城市，也是中国东盟博览会永久举办地。广西艺术学院是中国七所综合性高等艺术学校之一，长期致力于东盟国家的文化教育合作与交流。我们希望通过这次活动，让中国的学生们更多的了解泰国的文化与艺术，了解
中国与泰国文化艺术交流的悠久历史，在此基础上能为中泰之间的文化交流与合作做出贡献，同时也希望我们两个学校今后多举办类似的学术活动，让师生们有更多的机会一起交流，熟悉对方的文化与艺术，共同推进中泰文化艺术交流迈上新的台阶。最后啊，对促成此次活动并辛苦付出的泰国艺术大学考古学院陈柳林副院长、陕西师范大学博士生侯瑞珍同学、北京大学师生以及我们学的胡春涛副院长，对他们表示衷心的感谢，也衷心祝愿各位老师同学们平安身体健康，谢谢大家。เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวาริกขาวเขียวคณบดีคณบดีคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านวันนี้ผมศาสตราจารย์ฉีเซียงตงคณบดี College of Plastic Arts กวางชีอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณบดีคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมากที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม Short Training Course of Thai and Chinese Art ครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้กิจกรรมครั้งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์แต่โควิด-19 ไม่สามารถขัดขวางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวิทยาการทั้งสองประเทศได้กวางซีอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ตั้งอยู่ที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีซึ่งมีฐานะเป็นเมืองสำคัญทางระดับภูมิภาคที่เปิดรับความร่วมมือกับอาเซียนเป็นสถานที่จัดงาน China ASEAN Expo ถาวรอีกด้วยกวางซีอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้เป็นหนึ่งใน7สถาบันอุดมศึกษาทางด้านศิลปะของจีนรับหน้าที่ผลักดันกิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาเป็นระยะเวลายาวฝ่ายเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจีนจะได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ด้านศิลปะระหว่างจีนกับไทยโดยเข้าสู่กิจกรรมครั้งนี้และสามารถสร้างคณูปการในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนคุ้นกับวัฒนธรรมและศิลปะทั้งสองฝ่ายช่วยผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันสุดท้ายพ้องขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิรัตน์ ชัยพจน์ พณีรองคณบดีคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคุณเพียรมัธยาธนาคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งรวมถึงรองศาสตราจารย์ดร.หูชุนเทาขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านคณบดีสุเซียงตงนะคะณโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองค่ะซึ่งจะเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าภาควิชาภาคประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยนะคะท่านมีความสนใจแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะทวารวดีศิลปะเขมรในประเทศไทยแล้วก็แนวคิดศิลปกรรมโบราณด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านอาจารย์จะมาบรรยายให้เราฟังนะคะในหัวข้ ประวัติศาสตร์ไทยนะคะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai History and Society ค่ะ感谢石院长的发言接下来有请今天讲座的主讲人 Rung Ro Tama Rung Rung 副教授 Rung Ro Tama
特毛荣日昂副教授是泰国艺术大学考古学院艺术史系系主任，研究方向是泰国艺术，包括堕罗波底时期的艺术、泰国高棉时期的艺术以及古代艺术作品理论。老师今天为我们讲授的主题是泰国历史与社会。ขออนุญาตก่อนจะเริ่มนะคะระหว่างอาจารย์แชร์นักศึกษาทุกท่านที่เข้ามาในห้องนะคะรบกวนปิดไมโครโฟนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงอาจจะรบกวนกับผู้ฟังแล้วก็วิทยากรค่ะเดี๋ยวรบกวนล่ามแปลนิดนึงค่ะ在 room 里面参与会议的各位老师同学请您关闭麦克风这样如果打开的话会影响主讲人的讲授谢谢大家เชิญอาจารย์ลุงโลดได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับได้ยินเสียงผมไหมครับตอนนี้ได้ยินค่ะครับผมนะครับตอนนี้หน้าจอของทุกท่านก็จะเป็นไฟล์ PowerPoint นะฮะของผมนะครับตอนนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะครับ各位老师各位同学大家好我是泰国艺术大学考古学院艺术史系系主任龙若他们龙的非常荣幸由我来为大家讲授今天的专题สำหรับหัวข้อที่ผมจะบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยสังเกตตลอดจนสังคมไทยโดยเน้นเรื่องของคติความเชื่อและศาสนาเป็นหลักสำคัญ我今天讲授的主题是泰国历史概论和泰国社会的宗教信仰。สำหรับในส่วนของสังเขปประวัติศาสตร์ไทยนั้นผมจะบรรยายข้อมูลแยกย่อยออกตามยุคสมัยต่างๆอย่างกว้างๆเพื่อแสดงภาพให้เห็นว่าในแต่ละยุคนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้กลายเป็นรากฐานให้กับสังคมไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่อย่างไร有关泰国历史概论这一部分我按照泰国的历史时期把这一段做了一个细分以便于更好的用图片形式向大家展示每个历史时期的重要事件而这些事件是否对泰国社会产生了影响我都会一一为大家讲述การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของดินแดนไทยนั้นหลักใหญ่ก็เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับก็คือแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ออกจากกันโดยใช้หลักฐานลายลักษณ์อักษรนะครับก่อนหน้าการใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อมีการใช้ตัวอักษรก็ถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์泰国的历史分期基本上和其他国家的一样，根据有没有文字的出现，分成史前时期和历史时期。文字出现以前的时期称为史前时期，开始使用文字之后的时期称为历史时期。หลักฐานลายลักษณ์อักษรในดินแดนไทยสามารถย้อนกลับไปได้ราวประมาณ 1,400 จนถึง 1,500 ปีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นแบบอักษรที่ได้รับมาจากอินเดียซึ่งรับมาพร้อมกับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์นับตั้งแต่นั้นมาดินแดนไทยก็เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์泰国出现文字的历史要追溯到1400到1500年前那个时候使用的文字是源自印度也就是传播印度教和婆罗门教的地方文字传到泰国以后泰国便进入了历史时期เมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของดินแดนไทยยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสมัยย่อยแต่ละสมัยย่อยนั้นเราเรียกชื่อตามศูนย์กลางมีชื่อดังนี้นะครับก็คือทวารวดีศรีวิชัยเขมรในประเทศไทยหรือลพบุรี
สุโขทัยล้านนาอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพ泰国进入历史时期以后，可以按照以都城命名的时期来分成几个部分，分别是堕罗波底时期、势力佛氏时期、泰国高棉艺术时期（就是华富里时期）、素可泰时期、兰纳时期、阿瑜陀耶时期、吞武里时期，和雀克里（就是那达大歌信）也有翻译成曼谷时期。นี้ในส่วนของทวารวดีศรีวิชัยและเขมรในประเทศไทยหรือลพบุรีมักกล่าวกันว่าเป็นสมัยก่อนไทยหมายถึงก่อนที่คนชาติพันธุ์ไทยหรือคนที่ใช้ภาษาไทยจะได้เป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้นำบ้านเมืองเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่ากลุ่มคนที่ใช้ภาษามอญและภาษาเขมรโบราณจะมีบทบาทสูง在这里的堕罗波底、势力佛氏和泰国高棉艺术时期一般被称为前泰国时期，意思就是在泰族或者使用泰语的人统治这片土地之前的时期，是孟人和高棉人统治的时期。ตั้งแต่ยุคสุโขทัยล้านนาอยุธยาเรื่อยมาครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยได้เป็นผู้นำในได้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองภาษาไทยได้กลายเป็นภาษาหลักแทนภาษามอญและภาษาเขมร从素可泰、兰纳和阿瑜陀耶开始，东南亚地区发生了重大的变化。泰族人开始统治这片土地，泰语也取代了孟文和高棉文，成为了主要的语言。ในยุคก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์บนผืนแผ่นดินไทยย้อนหลังกลับไปได้นับแสนปีนะครับโดยเป็นหลักฐานกระดูกของมนุษย์พัฒนาการของสังคมของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นลำดับขั้นตอนจากการหาของป่าและล่าสัตว์สู่การตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านและทำเกษตรกรรม史前时期出土的人骨表明人类在泰国这片土地上已经居住了10万年。在史前时期，人类开始使用自然界的东西建造房屋和从事农业，社会也就开始逐步发展。แหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีอยู่หลายแห่งแต่ที่อยากจะแนะนำในวันนี้มีอยู่2แห่งนะครับก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง在泰国有许多处重要的遗址，但是今天呢，在这里我想跟大家讲两个地方，一个是班考遗址，一个是班清遗址。สำหรับภาพทางซ้ายมือนี้นะครับ เป็นตัวอย่างของจากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีมีหม้อสามขาเป็นจุดเด่นอายุประมาณ 3,000 ปีหม้อแบบนี้ได้พบตามภูมิภาคตะวันตกของไทยไปจนถึงภาคใต้ส่วนภาคกลางนะส่วนภาคกลางภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีมีพยานะเขียนลายสีแดงอายุประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ปีเป็นเอกลักษณ์เด่น左边这幅图是泰国北壁府半考遗址出土的文物以三足器，就是这个仪器有三条腿，最为典型。距今已有3000年，三足器在泰国西部和泰国南部都有发现。中间的这幅图是乌龙府班清遗址出土的文物，它的特点是一个带有红色花纹的容器，这个容器距今已经有2000到3000年。ส่วนภาพขวามือนะครับเป็นภาพมโหรทึกทำจากสำริดเป็นวัฒนธรรมเด่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอย่างหนึ่งของดินแดนไทยซึ่งสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนใต้ของประเทศจีนมหรทึกเช่นนี้ยังคงใช้สืบเนื่องต่อมาในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมพราหมณ์ในราชสำนัก右边这幅图展示的是泰国青铜时期的文物青铜文化是泰国史前时期杰出的文化，
与东南亚其他国家以及中国南方地区的青铜文化有着密切的关系。这样的青铜技术也流传至今，尤其是在一些皇室的婆罗门仪式上仍然在使用。ภาพสไลด์นี้จะเป็นเรื่องของสมัยทวารวดีนะครับสมัยทวารวดีนั้นมีอายุอยู่ราวคริสตศตวรรษที่16ถึง11เจริญขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนะอย่างภาพซ้ายมือนะตรงนี้นะครับเป็นภาพโดยสังเขปของพื้นที่การกระจายตัวของเมืองในสมัยทวารวดีถือได้ว่าเป็นบ้านเมืองยุคต้นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากเจ้า幻灯片讲的是堕落波底时期。堕落波底时期大约是在公元六到十一世纪，它的都城位于泰国中部。最左边这幅图就是堕落波底时期大致的地图。这个时期是泰国历史初期重要的时期。ในสมัยนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายเช่นการเข้ามาของพุทธศาสนาการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์การใช้ตัวอักษรการปกครองที่รับเอาความคิดกษัตริย์จากอินเดียการค้าขายกับดินแดนพ้นทะเลต่างๆ在这一时期发生了许多重要的事件比如说佛教婆罗门教的传入文字的使用实行和印度一样的君主统治以及海外贸易的发展ในภาพรวมสมัยนี้มีการนับถือพุทธศาสนาเถรวาทค่อนข้างเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันก็มีการนับถือพุทธศาสนานิกายอื่นศาสนาพราหมณ์ตลอดจนความเชื่อท้องถิ่นอื่นๆก็มีอยู่ด้วย总体来说这一时期主要的宗教信仰是上座部佛教但是也有信仰其他教派的还有人信仰的是婆罗门教或者有他当地的本土信仰ตัวอย่างหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาเห็นได้จากการทำพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทพระหัตถ์แสดงปางประธานธรรมมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดียช่วงร่วมสมัยกันสำหรับภาพธรรมจักรซึ่งอยู่ถัดไปเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถือเป็นโบราณวัตถุเด่นในสมัยทวารวดี信仰佛教的一个有力证据就是住了佛陀坐像就是老师指的这幅图佛像的手势是一个说法印的手势佛陀坐像与同时期的印度文化密切相关旁边的图片里面的法轮是佛祖说法的重要象征，是堕罗波底时期重要的文物。ภาพมุมขวาล่างภาพมุมขวาล่างเป็นภาพของเจดีย์กลางเมืองนครปฐมโบราณเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางในสมัยนั้นการสร้างเจดีย์ไว้กลางเมืองสะท้อนว่าเมืองแห่งนี้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักและมีความเชื่อว่าบารมีของพระพุทธเจ้าจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองได้การสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ไว้กลางเมืองเป็นคตินิยมที่แพร่หลายในดินแดนไทยมาโดยตลอดเกือบทุกยุคทุกสมัย右下角这幅图就是古佛统城区的佛塔佛统被认为是当时的城中心佛塔的建造表明了这座城市主要信奉的是佛教，佛祖的恩德将会荫蔽整座城市。历朝历代几乎都喜欢在城中建造大型佛塔，这种习惯也流传至今。ในส่วนของระบบการปกครองนั้นจากหลักฐานที่ตกทอดอยู่ในปัจจุบันทำให้เชื่อว่าประเพณีการปกครองจากอินเดียคงเข้ามาผสมผสานกับประเพณีดั้งเดิมเกิดการยกสถานภาพชนชั้นปกครองให้เป็นกษัตริย์ตามธรรมเนียมจากอินเดียธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัยแต่ก็ยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน
有出土的文物表明，当时的政体受到了印度的影响，统治阶级的地位有所提高，而国王就依照印度的这样的传统成为了统治者。其他的一些风俗在每个朝代都会有所改变，并且逐渐流传至今。ภาพมุมขวาบนนะครับภาพมุมบนขวาเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของระบบกษัตริย์คือเหรียญเงินที่มีจารึกระบุว่าบุญของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดีคงหมายถึงกษัตริย์เป็นผู้ให้ทำขึ้นมาอาจทำขึ้นเพื่อพิธีกรรมหรือใช้เป็นสื่อกลางในการค้าขายควบคุมเศรษฐกิจการค้าก็ได้右上角的这幅图也是君主制的一个很好的证据，这是一枚银币，上面写的是多罗波底最伟大的人的功德。银币应该也是国王命人铸造的，一般是用在仪式上，也用在贸易活动中，它作为一种作为一种控制经贸活动的中介。ส่วนภาษาที่ใช้นั้นพบว่านอกจากภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีที่เข้ามาพร้อมกับศาสนาจากอินเดียแล้วเรายังพบหลักฐานภาษามอญโบราณด้วยจึงเกิดเป็นข้อสันนิษฐานว่าในสมัยทวารวดีอาจจะมีคนมอญเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในภาคใต้ของเมียนมาอย่างไรก็ตามกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในสมัยทวารวดีก็ย่อมมีอยู่ด้วย在当时除了使用和印度宗教同时传入的梵语和巴利以外，还使用了古孟语。有人推测多罗波底的大部分居民是孟族人，也有可能是孟族人在统治多罗波底。孟族就是现代缅甸南部的一支民族。在这个时期还有其他民族的存在。สไลด์ถัดไปนะครับสมัยศรีวิชัยคริสต์ศตวรรษที่16ถึง11ภาพซ้ายมือเป็นภาพแผนที่แสดงขอบเขตของศรีวิชัยอยู่ในพื้นที่บริเวณภาคใต้ร่วมสมัยกันกับทวารวดีทางภาคกลาง我们现在到了势力佛氏时期，势力佛氏是存在于公元的6世纪到11世纪，是与中部的多罗波底国家处在同一个时期。就最左边这幅图就是势力佛氏的大致的疆域图。ยังคงเป็นที่ถกเถียงว่าศูนย์กลางของอาณาจักรแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใดแต่ในระดับสากลเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งนี้เป็นบ้านเมืองที่เจริญขึ้นโดยมีพื้นฐานจากการควบคุมเส้นทางเดินเรือในคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้势力佛氏的都城到底在哪里其实是存在争议的但是国际上公认的观点是在印度尼西亚的苏门答腊岛泰国的南部和马来西亚都是势力佛氏王朝的一部分。这个势力佛氏的发展是离不开对东南亚海岛和半岛航运的控制的。ภาคใต้ของไทยมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นยาวออกไปติดกับทะเลทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกจึงมีการติดต่อกับนานาประเทศผ่านการค้าขายทางเรือหลักฐานที่พบในภาคใต้สะท้อนความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้ๆทั้งยุโรปตะวันออกกลางอินเดียและจีน在泰国南部地形非常的狭长它的东面和西面都临海然后通过海运和其他国家建立了密切的联系当时已经和泰国建立联系的国家有欧洲地区的国家中东地区的国家印度和中国ในส่วนของการนับถือศาสนานั้นมีทั้งพุทธและพราหมณ์อยู่ด้วยกันพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่เป็นมหายาน
ตัวอย่างสำคัญเช่นรูปพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรภาพที่ทำเครื่องหมายถูกนะครับทำจากสำริดเห็นครึ่งองค์มีรูปแบบที่สัมพันธ์กับประติมากรรมในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เครือข่ายพุทธศาสนาระหว่างภาคใต้กับหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี在那个时期佛教和婆罗门教都拥有信徒大部分人是信仰的大乘佛教比如说这幅半身的青铜观自在菩萨像就受到了印度尼西亚爪哇岛的塑像的影响这也反映了泰国南部地区和印度尼西亚群岛之间有关佛教文化的交流ส่วนภาพกลางนะครับภาพนี้นะครับเป็นรูปเจดีย์ที่เรียกว่าพระบรมธาตุชยาได้รับการซ่อมแซมไปมากแล้วก็จริงแต่เชื่อว่าเชื่อกันว่าน่าจะเก่าไปจนถึงยุคสมัยศรีวิชัยได้โดยมีรูปแบบในภาพรวมคล้ายสถาปัตยกรรมในเกาะชวาเช่นเดียวกันนะครับย้ำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาคใต้กับอินโดนีเซียผ่านพุทธศาสนามหายาน中间的这幅图是经过多次修缮的才耶舍利宝塔。这个宝塔可以追溯到比舍利佛是还要稍早一点的时期，总体上也是和爪哇的建筑风格相似。这也再次印证了泰国南部和印尼之间的佛教文化交流。สำหรับหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ก็มีให้เห็นมากพอสมควรนะครับดังเห็นได้จากหลักฐานเทวรูปองค์ต่างๆที่พบมากก็คือศิวลึงตัวแทนของพระศิวะและพระวิษณุซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่สำคัญในคติศาสนาพราหมณ์อย่างเช่นภาพที่เห็นทางด้านขวามือสุดตรงนี้นะครับเราสังเกตได้ว่าเป็นพระวิษณุจากการมีสี่กรนะครับลองสังเกตว่ามีอยู่4ก่อนนะครับเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยรักษาโลกและจักรวาลให้คงอยู่อย่างเป็นปกติสุข有许多证据表明当时也有居民信奉婆罗门教就出土了许多婆罗门教两大神的造像一个是湿婆的象征林加什另外一个是毗湿奴像就像右边这幅图它是有着四只手的毗湿奴像毗湿奴在婆罗门教里是维护世界稳定的天神สำหรับในสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของสมัยเขมรในประเทศไทยนะฮะสมัยเขมรในประเทศไทยช่วงคริสต์ศตวรรษที่13โทษนะ6ถึง13นะครับเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรเขมรโบราณหรือกัมพูชาได้เผยแผ่อำนาจทางการปกครองและวัฒนธรรมเข้าสู่ดินแดนไทยยังเห็นได้จากภาพแผนที่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือภาพนี้นะฮะที่เห็นว่าครอบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและเกือบทั้งหมดของพื้นที่ภาคกลาง公元的6到13世纪是泰国的高棉艺术时期这个时期是高棉帝国最强盛的时期它的统治和文化影响力已经进入了泰国我们看到最左手边的这幅地图就是这个时期高棉帝国的疆域统治了泰国东北部东部和几乎整个中部地区ในอดีตเราเรียกสมัยนี้ว่าลพบุรีเพราะเป็นเมืองสำคัญในช่วงเวลานี้แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเรียกแบบนี้กันแล้วเพราะยังมีเมืองอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้กัน泰国高棉艺术时期以前被称为华富里时期是因为华富里城在这个时期非常的重要但是我们现在不这么叫了因为同时期的其他城市也非常的重要เดิมทีอาณาจักรกัมพูชาหรือเขมรสมัยโบราณเป
็นบ้านเมืองที่มีความเจริญเข้มแข็งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงมีการขยายอำนาจการปกครองและวัฒนธรรมเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามลาวและประเทศไทยทั้งนี้ความเข้มข้นของอำนาจดังกล่าวก็ผันแปรไปตามความสามารถของกษัตริย์ที่แต่ละรัชกาลมีไม่เท่ากันด้วย当古高棉帝国不断繁荣发展，成为东南亚地区一个强劲的国家时，它的政治和文化也就影响着其周边的国家，比如说越南、老挝和泰国。但是这种影响力的强弱会随着各个统治时期国王能力的不同而发生改变。กษัตริย์องค์สำคัญคือพระเจ้าชัยยะวรมันที่7ครองราชในช่วงคริสต์ศตวรรษที่13เป็นระยะเวลาที่อาณาจักรเขมรโบราณเรื่องอำนาจอย่างยิ่งพบหลักฐานว่าพระราชอำนาจของพระองค์กินพื้นที่กว้างขวางอย่างมากกว่ารัชกาลอื่นๆก็คือสามารถแผ่ขยายอำนาจจนถึงภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยไปจรดดินแดนของพม่า在13世纪有一位有着重要影响的国王蛇爷拔摩七世，在他统治时期，高棉帝国的疆域达到了前所未有的地步，其影响甚至到了泰国西部和缅甸地区。ได้พบปฏิมากรรมรูปเหมือนของพระองค์ในดินแดนไทยด้วยนะครับก็คือบุคคลที่อยู่ทางด้านซ้ายมือภาพนี้นะครับโดยพบที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสะท้อนให้เห็นถึงว่าในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์在泰国境内也发现了与高棉帝国同样造型的雕塑就是左图这个在泰国东北部科勒府披麦石宫出土的人像这表明当时这个地区是处于蛇爷拔摩七世统治之下的การสร้างรูปแทนตัวกษัตริย์เช่นนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแต่ไรมาปฏิมากรรมล้วนอยู่ในฐานะของเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาแต่การสร้างรูปพระเจ้าชัยยะวรมันที่7จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือบางทีรูปนี้อาจจะอยู่ในฐานะรูปพลบให้ชาวเมืองได้สักการะบูชาด้วยก็ได้为国王塑像是这一时期的新风俗此前就东南亚整个东南亚地区只是为天神或者是为佛祖塑像来表达人们虔诚的心灵然后为这个时期为蛇爷拔摩七世塑像是一件非常新鲜的事情人们开始将国王的塑像也供奉起来หลักฐานสำคัญของยุคสมัยนี้คือการสร้างศาสนสถานด้วยหินซึ่งเป็นแบบแผนที่นิยมกันในประเทศกัมพูชาสมัยโบราณนะครับส่วนใหญ่อุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีบ้างที่อุทิศให้กับพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธมหายาน在这一时期的重要发现是高棉帝国采用了石头来修筑宗教场所，大部分是为婆罗门教修筑的，也有部分是为大乘佛教修筑的。ภาพบนนะครับภาพบนคือปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างขึ้นช่วงร่วมสมัยกับปราสาทนครวัดในกัมพูชาถวายให้แก่พระศิวะตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์โดยรูปของพระศิวะปรากฏอยู่ในลักษณะของลึงหรืออวัยวะเพศชายตัวเทวาลัยนะครับตั้งอยู่บนยอดของภูเขาตามคติความเชื่อว่าพระศิวะนั้นจะประทับอยู่บนภูเขา下面的这幅图片是泰国东北部五里南府的帕依龙石宫和柬埔寨的吴哥窟修筑于同一时期石宫是为供奉婆罗门教的湿婆所建，这个石宫的形状像是湿婆的标志林加石，或者是像男性的器官。根据人们的信仰，就将这个湿婆的寝宫是修建在山顶上。
ส่วนภาพล่างเป็นภาพพระปางสามยอดนะครับจังหวัดลพบุรีทางภาคกลางของประเทศไทยสร้างขึ้นในช่วงของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7ปราสาทสามหลังเรียงกันคงประดิษฐานรูปเคารพในคติพุทธมหายานซึ่งเป็นศาสนาหลักในรัชกาลของพระองค์พระพุทธรูปที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลานี้คือพระพุทธรูปนักปลกอย่างที่เห็นทางขวามือมีลักษณะสำคัญคือพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนขนดนาคและมีเสียรนาคหลายเสียรแผ่ปกป้องอยู่ทางด้านหลัง位于下方的这幅图是中部地区仿华富里府的三峰塔，它修筑于十月跋摩七世时期。这三座塔整齐的排列，表达对大乘佛教的虔诚，这也证明这一时期主要的信仰还是大乘佛教。右边这幅图是最受欢迎的佛陀那迦庇护佛，它重要的标志就是佛陀坐在盘成一圈的那迦蛇上方，下方的那迦有许多个头来保护佛陀的安全。ภายหลังจากสมัยพระเจ้าชัยยะบรมันที่7แล้วนะครับอำนาจทางการเมืองของกัมพูชาต่อดินแดนไทยก็ลดน้อยลงเปิดโอกาสให้บ้านเล็กเมืองน้อยต่างๆได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอาณาจักรอิสระโดยผู้นำของบ้านเมืองเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยได้แก่สุโขทัยทางภาคกลางตอนบนล้านนาทางภาคเหนืออยุธยาทางภาคกลางอาณาจักรเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการนำเอาพุทธศาสนาจากศรีลังกาเข้ามาเป็นหลักของบ้านเมืองอย่างไรก็ตามมรดกทางวัฒนธรรมจากยุคสมัยเขมรในประเทศไทยได้ส่งผลต่อบ้านเมืองเหล่านี้ด้วย在蛇岩拔摩七世驾崩之后，高棉帝国就逐渐衰落了，许多小国就纷纷从高棉王国独立出去。带领我们独立的领袖都是说泰语的族人，比如说中部的素可泰、北部的兰纳，还有中部的阿瑜陀耶等等，这些国家建立之初都是信仰从斯里兰卡传来的佛教，但是高棉艺术时期的文化也对这些国家产生了深远的影响。สไลด์ถัดไปนะครับเป็นเรื่องของสมัยสุโขทัยนะครับสมัยสุโขทัยนั้นอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่13ถึง15มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยทางภาคกลางตอนบนนะครับดังเห็นได้จากแผนที่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับชื่ออาณาจักรแปลว่าอรุณรุ่งแห่งความสุขนะฮะนักประวัติศาสตร์ในอดีตจึงยกย่องว่าเป็นยุครุ่งอรุณแห่งความสุขของคนไทยนะครับเป็นยุคทองของไทยเพราะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยสามารถก่อตั้งบ้านเมืองของตนได้เป็นผลสำเร็จนะครับจึงเป็นอาณาจักรแรกของคนไทย最左边的这幅图就是素可泰时期的疆域图。素可泰是公元13到15世纪泰国中部的一个王朝，以素可泰府为都城。素可泰的意思是幸福，过去的历史学家称赞素可泰是泰人的幸福之地，是泰国的黄金时代。这也是因为素可泰是泰族人建立的第一个统一的王朝。อย่างไรก็ตามนะครับคำอธิบายดังกล่าวข้างต้นในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์บางท่านก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะว่าบ้านเมืองอื่นๆที่เจริญขึ้นร่วมสมัยกันโดยคนไทยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน但是现在也会有许多人对上面的解释持反对意见，因为他们觉得在同一时期，除了素可泰以外，其他的城市也同样的重要。กษัตริย์พระองค์สำคัญในสมัยสุโขทัยนี้ได้แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพระราชกรณียกิจสำคัญตามที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่1นะก็คือภาพนี้นะครับจารึกภาพนี้นะได้ให้ข้อมูลว่าพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาโดยก่อนหน้านั้นมีแต่ตัวอักษรเขมรโบราณนะครับ
นะหรือว่าตัวอักษรอื่นๆตัวอักษรไทยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้พัฒนาการสืบต่อมาจนกลายเป็นอักษรไทยในปัจจุบันสุโขทัย王朝最重要的一位国王是兰甘亨大帝。根据兰甘亨石碑第一块石碑的记载，就是最中间的这一张图，记载说兰甘亨大帝创造了泰语字母。在此之前，人们使用的是古高棉字母。被创造出来的泰语字母，经过发展和演变，成为了我们今天所使用的泰语字母。กษัตริย์พระองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งคือพระยาลือไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับพระนามของพระองค์คือมหาธรรมราชาเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติของกษัตริย์ไทยว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นผู้ประพฤติดีมีศีลธรรมพระองค์ต้องเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงได้ชื่อว่าพระธรรมราชาแต่ลึกของพระองค์ทำให้เราทราบว่าพระองค์เนี่ยได้เคยบวชเป็นพระภิกษุในช่วงเวลาหนึ่งด้วย素可泰的另一位重要的国王是立泰王，就从他这个立泰王还有一个称号叫马哈泰马泰马拉叉，就从这个称号可以看出，他是国王的同时也是法王，就他需要举止得体，并且有功德。国王是必须是虔诚的佛教徒，而且从石碑的记载中我们可以看出，国王需要出家修行一段时间。พุทธศาสนาแบบเถรวาทนะครับเป็นความเชื่อหลักของคนสมัยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต้นกำเนิดจากศรีลังกานะครับบรรดาโบราณสถานโบราณวัตถุในสมัยสุโขทัยเกือบทั้งหมดมักเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะได้พบว่าในราชสำนักมีการเคารพบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์อยู่ด้วยทั้งพระศิวะพระวิษณุพระพรหมซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดนะ3พระองค์ในคติพราหมณ์ตลอดจนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติเช่นเจ้าป่าเจ้าเขาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับก็มีอยู่ด้วยนะครับ在这一时期主要还是信仰上座部佛教尤其是来自斯里兰卡的上座部佛教在素可泰出土的文物几乎都是有关上座部佛教的但是也有在皇家仪式中发现婆罗门教的身影婆罗门教有三大主神是湿婆毗湿奴和梵天除此之外还有人信仰还有人有原始信仰比如说信仰土地神山神还有祖先灵魂灵崇拜等等จารึกในสมัยสุโขทัยนะครับได้มีการกล่าวถึงการสร้างวัดการสร้างพุทธรูปไว้ในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากแต่ก็พบหลักฐานว่ากษัตริย์ให้สร้างรูปเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ด้วยนอกจากนี้ยังพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามป่าตามเขาที่ให้คุณให้โทษต่อผู้คนและบ้านเมืองตลอดจนมีการสาบานต่อหน้าพระรัตนตรัยแต่ก็อ้างถึงผีบรรพบุรุษให้ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสาบานด้วย素可泰石碑素可泰石碑还提到了在这一时期主要是建佛寺和建佛像但是也发现也出土了修建的婆罗门神像此外还有人就是修建了民间信仰的神像如果你在三宝面前发誓或者是在神像面前发誓但是你违背了你的誓言就会受到魂灵的惩罚ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทั้งหมดนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ออันหลากหลายที่หลอมรวมอยู่ในยุคสมัยเดียวกันซึ่งได้ส่งผ่านมายังสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนั่นเอง以上我们提到的各种信仰都是都存在于同一时期，有些甚至一直流传至今。
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสุโขทัยนะครับอาจเห็นได้จากรูปทรงของเจดีย์ซึ่งคือเจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูมดังที่เห็นจากภาพทางด้านซ้ายมือนี้นะครับส่วนยอดมีรูปทรงที่เชื่อว่าเรียนแบบมาจากดอกบัวตูมซึ่งเป็นดอกไม้ที่คนไทยนิยมนำมาไหว้พระพุทธรูปนะครับการเกิดขึ้นของเจดีย์รูปทรงนี้นะเป็นภาพสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาของสุโขทัยไม่มากก็น้อยสุโขทัย时期的艺术还有一个特点就是形状各异的佛塔比如说左边这一幅图是莲花花蕾形的佛塔塔顶像一只含苞待放的莲花泰国人很喜欢用莲花来拜佛这种莲花花蕾形状的佛塔在一定程度上可以表现出素可泰时期佛教的特点เจดีย์ทรงกลมหรือที่เรียกกันว่าเจดีย์ทรงทรงระฆังดังที่เห็นจากภาพตรงกลางนี้นะครับเป็นที่นิยมในสมัยสุโขทัยด้วยเช่นเดียวกันเชื่อว่าช่างสุโขทัยได้แรงบันดาลใจจากเจดีย์ทรงกลมในศรีลังกาเอามาปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะของตนเองนะครับที่น่าสนใจก็คือบางองค์ทำช้างล้อมรอบไว้ที่บริเวณส่วนฐานนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์ในประเทศศรีลังกาเหมือนกัน中间的这幅图也是素可泰时期常见的佛塔，称为圆形佛塔或者叫中型佛塔。就修筑佛塔的工匠们在斯里兰卡的基础上做了改变，使其具有素可泰自己的特色。最引人注目的是，有些佛塔会修筑，就雕刻大象，把它修在塔底座的周围，这也是和斯里兰卡佛塔相同的地方。ในส่วนของการสร้างพระพุทธรูปดังเห็นได้จากภาพทางด้านขวามือตรงนี้นะครับได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามกว่ายุคสมัยอื่นๆนะฮะจนศิลปินบางท่านเนี่ยได้ยกย่องให้พระรูปสมัยสุโขทัยเป็นของชิ้นเอกหรือเป็นยุคทองของศิลปะไทย右图的这幅我们看到右手边的这个佛像被称为是比其他时期都更加优美的佛像，因此也有艺术家称赞素可泰时期的佛像是非常伟大的杰作。素可泰艺术时期是泰国艺术的黄金时代。จุดสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัยนะครับก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าถูกอาณาจักรอยุธยาเข้าครอบครองผนวกดินแดนทำให้สุโขทัยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะครับ阿育陀耶的入侵终结了素可泰王朝的统治使素可泰成为了它的一部分สไลด์ถัดไปนะครับเป็นช่วงล้านนานะครับสมัยล้านนาคริสต์ศตวรรษที่14ถึง19นะฮะเป็นบ้านเมืองที่เจริญขึ้นทางตอนเหนือของประเทศไทยดังเห็นได้จากแผนที่นะทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนหน้าการเกิดขึ้นของล้านนานั้นภาคเหนือของไทยเคยมีอาณาจักรคฤหุนชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก่อนนะครับปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระยามังรายได้ทำการยึดครองอาณาจักรคฤหุนชัยและตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เชียงใหม่นะเมื่อคริสตศักราช1296นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรล้านนา最左边这幅图是存在于公元14到19世纪的泰北地区兰纳王朝的地图在兰纳王朝出现之前泰国北部有一个发展的非常繁荣的哈里奔猜王国兰纳王国的创立者孟莱王征服了哈里奔猜，并且在1296年定都清迈，建立了兰纳王国。ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของล้านนานั้นกินระยะเวลาประมาณ200กว่าปีนะครับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่14จนถึงคริสต์ศตวรรษที่16นะฮะวัฒนธรรมและการเมืองของล้านนาได้เผยแพร่ไปทั่วภาคเหนือและมีบทบาทต่อไปยังดินแดนใกล้เคียงเช่นบางส่วนของประเทศลาวแล้วก็บางส่วนของ
ประเทศเมียนมาด้วย公元14到16世纪兰纳王国的繁荣持续了200多年它的文化和政治甚至影响到了整个泰北以及周边的老挝和缅甸的部分地区ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรร้านนาได้แต่งงานจนเกิดความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกษัตริย์บ้านเมืองอื่นๆเช่นอาณาจักรร้านช้างในประเทศลาวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเมืองอย่างแน่นแฟ้นมากนะครับความเกี่ยวดองทางสายเลือดนี้ทำให้มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ทั้งของล้านนาและของล้านช้างนั่นคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งทางลาวถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์สำคัญนะของประเทศลาว在某一时期兰纳王国的统治者与老挝的南掌王国联姻这就密切了两国的政治和文化交流这样的血缘关系使得有一位国王同时统治了兰纳和南掌王国，他就是塞塔提腊国王。塞塔提腊国王也是老挝一位非常重要的君主。ในช่วงราวกลางคริสต์ศตวรรษที่16นะครับล้านนาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของสาวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมาในปัจจุบันถือเป็นบ้านเมืองที่มีอำนาจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะนั้นนะครับสามารถแผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังดินแดนประเทศไทยและลาวนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้อาณาจักรล้านนาได้กลายเป็นประเทศราชหรือว่าเมืองขึ้นของพม่าต่อเนื่องมาอีกราว200ปีนะ200ถึง300ปีจนในที่สุดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามหรือว่าประเทศไทยในปัจจุบัน在16世纪中叶在16世纪中叶兰纳成为了汉达瓦底王国的一部分这个汉达瓦底王国在现在的缅甸境内是当时东南亚地区最强盛的王国它向泰国和老挝扩张土地这就使得兰纳成为缅甸的附属国长达300年到最后兰纳成为了暹罗或者是叫泰国的一部分เช่นเดียวกันกับบ้านเมืองที่เจริญขึ้นช่วงร่วมสมัยกันอย่างเช่นสุโขทัยและอยุธยานะครับอาณาจักรล้านนาเนี่ยได้เอาพุทธศาสนาเถรวาทสายศรีลังกาเข้ามาเป็นความเชื่อหลักของบ้านเมืองนะครับจนเกิดเป็นมุมมองว่าศรีลังกาเป็นดินแดนศูนย์กลางของพุทธศาสนา在同一时间发展的国家还有苏可泰和阿育陀耶他们都是信仰来自斯里兰卡的上座部佛教这也从另一个方面证明了斯里兰卡是当时的佛教中心พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ก็คือพระพุทธสีหิงที่เห็นในภาพซ้ายมือภาพนี้นะครับตามลักษณะแล้วเนี่ยก็คือเชื่อได้ว่าทำขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยเราเองนะครับแต่ว่ากลับมีเรื่องเล่าว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ศรีลังกาก่อนที่จะเชิญมายังร้านนาซึ่งแม้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าปูชนียวัตถุที่มีประวัติสัมพันธ์กับศรีลังกาจะอยู่ในฐานะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของดีแท้นะอย่างแท้จริงนะครับแม้แต่พระแก้วมรกตซึ่งอยู่ในพระบรมหาราชวังกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นพระรูปที่สร้างขึ้นในภาคเหนือนะก็ยังคงมีประวัติว่าครั้งหนึ่งเคยอยู่ศรีลังกามาก่อนที่จะเชิญมายังดินแดนไทยนะครับ我们看到的这幅图就是清迈的一个释迦牟尼佛根据它的特点可以知道它是在泰国北部建筑的但是有消息称这尊佛像在被请来兰纳之前是由斯里兰卡国王建立的，当然这个消息不是真的，但是它反映出了当时的两个国家之间有关珍贵文物的交流史。再比如，尽管曼谷大王宫的玉佛是在泰国北部铸造的，但是也有历史证明，就是这尊佛在被请来泰国之前，曾经去过斯里兰卡。
จดีย์น้อยใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของภาคเหนือเนี่ยจะมีสีทองอร่ามเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเจดีย์เหล่านี้เรียกกันว่าพระธาตุแต่ตรงตัวก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระเจดีย์เหล่านี้เชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ภายในนะครับอย่างเช่นพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนที่อยู่ตรงกลางหรือว่าพระธาตุดอยสุเทพเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ภาพขวาตอนบนนี้นะครับ北部的佛塔无论它大小都是金光灿灿的它是用来存放就是佛陀圆寂时的舍利这边有两幅图中间的这幅图是泰国中部南奔府哈里奔猜舍利塔右边的右上角的这幅图是清迈素贴山的舍利塔。การสร้างบ้านแปลงเมืองนะฮะการสร้างบ้านเมืองของในล้านนาเนี่ยจะสัมพันธ์กับการสร้างพระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเพื่อมุ่งหวังให้อำนาจและบารมีของพระพุทธเจ้านะครับก็คือพระธาตุเจดีย์เนี่ยช่วยคุ้มครองให้รุ่งเรืองและปลอดภัยนะครับหลายเมืองยังมีตำนานเล่าเอาไว้ว่าได้สร้างเมืองขึ้นในตำแหน่งนะในจุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเสด็จมาและมีคำพยากรณ์ว่าจะเป็นที่สร้างเมืองอันรุ่งเรือง兰纳时期的房屋建筑是和舍利塔的建筑息息相关的它是想要受到佛祖的波罗蜜和权力的庇护也有为了维护王国的繁荣和稳定有一些城还有一些传说说会将都城建立在佛祖降临的地方这样就受到神的指示说这个国家一定会发展得非常强盛เสน่ห์ของภาคเหนือของไทยเนี่ยนะครับก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปกรรมเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสภาพภูมิอากาศตลอดจนการดูแลรักษาถาวรวัตถุของผู้คนเนี่ยทำให้เหลือหลักฐานศิลปกรรมเครื่องไม้สวยงาม อยู่หลายแห่งนะครับอย่างเช่นภาพขวาล่างนะครับซึ่งเป็นอาคารเก็บพระไตรปิฎกนะในวัดแห่งหนึ่งแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปตามยุคสมัยก็จริงแต่ว่าภาคเหนือของไทยเนี่ยยังคงมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบมาจากอาณาจักรล้านนานะให้พบเห็นได้มากมายนะครับ泰国北部的另一个魅力在于它独特的建筑和艺术这里有适宜的气候以及当地人对遗迹的保护使得北部地区留下了许多美丽的建筑比如说右下角这幅图是一座贮藏三藏经的寺庙就尽管根据在王朝的发展中文化会发生变化但是在泰国北部地区仍然保留了大量兰纳王国时期的原始文化สไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีที่กำเนิดขึ้นเมื่อคริสตศักราช 1,350 นะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อคริสตศักราช 1,767 นะครับซึ่งตลอดระยะเวลา417ปีอาณาจักรแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงของดินแดนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ这张幻灯片讲的是阿育陀耶王朝时期从1350年定都阿育陀耶到1767年灭亡，阿育陀耶王朝存在了417年。这个王朝见证了这片土地上国家的繁荣与变迁。ปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับก็คือคำว่ารามาก็คือพระรามนะฮะพระรามเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นะครับผู้เป็นหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์นะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยก็คือท่านลงมาปกครองกรุงอโยธยาพระนารายณ์เนี่ยยังอวตารลงมาเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองบ้านเมืองแล้วก็ปราบยุคเข็น
อีกหลายครั้งนะครับ阿育陀耶王朝的第一位国王是拉玛铁菩提一世，也被称为罗摩。罗摩是婆罗门教三大神之一毗湿奴的化身，然后他下凡来统治阿育陀耶。毗湿奴曾经多次化身国王来统治国家。อยุธยาเนี่ยนะครับซึ่งมีนามเดิมว่าอโยธยาเนี่ยจึงมีที่มาจากชื่อของเมืองพระรามนะครับส่วนการเรียกพระนามกษัตริย์ว่ารามาธิบดีก็เปรียบว่าองค์กษัตริย์นั้นเป็นพระรามนะครับหรือเป็นพระนารายณ์อวตารนั่นเองเป็นองค์สมุติเทพคือเทพเจ้าที่ลงมาปกครองบ้านเมืองนะครับแนวความคิดนี้ยังคงสืบต่อมาแม้ในปัจจุบันนะครับควบคู่ไปกับความคิดว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการปกครองบ้านเมืองก็คือเพื่อบำเพ็ญบารมีให้ได้เป็นพระอนาคตพุทธเจ้านั่นเอง阿育陀耶的旧称是阿育陀是罗摩之城这个名称也可以称国王为拉玛铁菩提就好比这个国王是罗摩或者毗湿奴的化身，他是遵循天意来统治国家。这样的思想流传到了今天。同时，还有一种说法是，国王将来会成为佛陀，所以他统治国家是为了成佛来做功德。คติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์นะครับเป็นส่วนสำคัญในพิธีกรรมต่างๆของรัฐนะครับของสมัยอยุธยาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพุทธศาสนาเถรวาทก็เป็นฟันเฟืองหลักของบ้านเมืองด้วยนะครับกษัตริย์จะต้องเป็นพุทธศาสนูปถัมภกกรณียกิจสำคัญคือการสร้างวัดและอุปถัมภ์พุทธศาสนานะครับไม่เคยปรากฏว่ากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นนะครับ婆罗门教的信仰在国家仪式中非常的重要上座部佛教在王国中也起着关键的作用国王必须是佛教的支持者就是衡量国王就衡量国王功绩的一个标准就是他修建了多少佛寺或者是他是否支持佛教这个时期没有出现过国王信仰其他宗教的情况ในช่วงแรกของกรุงศรีอยุธยานะครับดูเหมือนว่าพุทธศาสนาจากศรีลังกาเนี่ยก็จะเป็นกระแสหลักที่สังเกตเห็นได้นะครับแต่ว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นบ้านเมืองที่รุ่งเรืองขึ้นนะฮะพุทธศาสนาก็มีความรุ่งเรืองมากทวีคูณขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่18นะครับกรุงศรีอยุธยาก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาในเอเชียดอกเฉียงใต้ถึงขนาดว่าพระสงฆ์นะฮะจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้กลับเข้าไปช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาที่ในขณะนั้นได้เสื่อมลงแล้วด้วยนะครับ在阿育陀耶王朝建立的初期，信仰的是来自斯里兰卡的上座部佛教。但是随着阿育陀耶王朝的发展，他的佛教也在随之一块不断的发展。到了18世纪，阿育陀耶成为了东南亚重要的佛教中心，反过来去帮助斯里兰卡振兴佛教。พยานความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานะฮะในสมัยอยุธยาเนี่ยเราเห็นได้จากศาสนสถานขนาดใหญ่ที่มีเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นพระพุทธรูปที่วัดพนัญเชิงในภาพขวาบนมีประวัติการสร้างเก่าแก่ก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีถึง26ปีนะครับแล้วก็มีวัดพระศรีสันเพชรที่เห็นในรูปกลางของแถวบนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นวัดประจำพระราชวังแล้วก็ยังคงมีวัดชัยวัฒนารามนะครับภาพทางด้านซ้ายล่างตรงนี้หนึ่งในวัดขนาดใหญ่และมีความสำคัญนะครับมีความงดงามที่สุดของกรุงศรีอยุธยาแห่งหนึ่ง许多大型的佛寺见证了佛教的繁荣与发展比如说在中间的这一佛教帕南琼寺
他甚至比阿育陀耶建都还要早26年。然后是这幅普斯里善佩寺是一座皇家寺庙。左下角的这幅图是采瓦塔纳兰寺，是被誉为阿育陀耶最大的佛寺之一。ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นยุคสมัยที่มีการติดต่อกับต่างชาติมากมายนะฮะในเอเชียด้วยกันเองก็มีหลักๆคือจีนญี่ปุ่นอินเดียนะครับรวมถึงเปอร์เซียด้วยส่วนชาติตอนตกชาติแรกที่เข้ามาอย่างเป็นทางการก็คือโปรตุเกสนะครับจากนั้นก็มีอีกหลายชาติเช่นอังกฤษฮอลันดาฝรั่งเศสนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาเพื่อการค้าขายในขณะที่การเผยแผ่คริสตศาสนาก็มีควบคู่กันไปด้วยนะครับมีหมู่บ้านของชาวต่างชาติอยู่นอกกำแพงเมืองพระนครนะฮะสภาพของพระนครศรีอยุธยาจึงเสมือนเป็นเมืองท่าค้าขายแห่งหนึ่งของโลกยุคนั้น在阿育陀耶时期对外的交流交往也是非常频繁的。在亚洲地区与阿育陀耶往来频繁的国家有中国、日本、印度。然后第一个进入阿育陀耶的西方国家是葡萄牙。从此之后有许多国家，比如说英国、荷兰、法国等国都相继与阿育陀耶开展贸易。他们这些国家大部分来阿育陀耶都是为了商贸，但是也有部分从事的传教的活动。在城墙外面会有外国人聚集的外国人村。阿育陀耶的地位就好比一个大型的世界贸易集散地。สำหรับสินค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือของป่าประเภทต่างๆเช่นไม้เนื้อแข็งไม้หอมนอแรดช้างนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องถ้วยหรือเครื่องปั้นดินเผาข้าวนะครับในส่วนการค้ากับจีนเนี่ยจะมีความพิเศษไม่เหมือนการค้ากับประเภทกับประเทศอื่นนะฮะก็คือเป็นการค้าที่ผ่านการทูตก็คือจะมีการแต่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิของจีนนะครับเมื่อส่งเครื่องราชบรรณาการไปครั้งใดเนี่ยก็จะมีสิ่งของตอบแทนตลอดจนสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเครื่องบรรณาการที่อยุธยาส่งไปให้ซะอีกนะครับอายุทัวเย่著名的商品就是它当地的一些特产比如说硬木、香木、牛角、大象，还有各种碗器和陶器、稻米等等。然后，它跟中国的贸易是非常特殊的，它是通过使者来进行贸易，向中国进贡，等进贡商品之后，中国会返还给他更多的商品，让他受到贸易优待。得到的东西价值甚至高于进贡的商品的价值。การติดต่อกับชาติตะวันตกนะครับได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาด้วยเช่นเกิดระบบประปาการตัดถนนให้ตรงเป็นระยะทางไกลป้อมปืนแบบตะวันตกนอกจากนี้ยังมีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลแตกต่างไปจากหลักฐานของไทยเองด้วยนะครับตลอดจนมีภาพวาดของบ้านเมืองและประเพณีต่างๆเช่นภาพวาดของกรุงศรีอยุธยาทางด้านซ้ายมือด้านบนนะครับวาดโดยโยฮันเนสวินโบนชาวฮอลันดานะครับหรือภาพขบวนเรือพิธีที่เห็นอยู่ทางด้านขวานี้นะวาดโดยบาทหลวงวาดโดยลาลูแบร์นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับ阿育陀耶与西方的交流交往也引进了西方的技术，比如说他修建了自来水管，修筑了长的公路，还有西式炮楼。当然，也会带来一个问题，就是说他存在和泰国记录不一样的史实。比如说在看这个左上角这幅图，
左上角这幅图是荷兰人约翰尼斯韦伯画的，然后右下角的这幅行船图是法国人拉鲁宾绘画的一个船聚集的图。ภาพทั้งสองนี้นะครับเป็นหนึ่งในหลักฐานที่บอกเล่าว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่ผูกพันกับสายน้ำนะครับโดยภาพบ้านวาดด้านบนขวาเนี่ยนะฮะได้แสดงภาพอยุธยาที่มีแม่น้ำล้อมรอบนะครับที่เห็นตรงนี้เป็นแม่น้ำล้อมรอบนะครับแล้วก็ภายในเมืองเนี่ยก็จะมีลำคลองเอาไว้คมนาคมนะครับส่วนภาพขวาล่างเป็นภาพกระบวนเรือในพระราชพิธีของกษัตริย์เรือเนี่ยจะเป็นพาหนะหลักอย่างหนึ่งในการเดินทางของคนอยุธยานะครับบ้านเรือนของประชาชนก็มักตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอาจจะอยู่บนฝั่งหรือเป็นแพลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองตลอดจนอาศัยอยู่บนเรือก็ได้นะครับ以上这两幅图都表明在此时的阿育陀耶是一个与水路息息相关的城市。比如说上面的这幅图就可以看到阿育陀耶是被河流环绕的，在城中也是以河流作为交通工具。右下角这幅图呢是在国王仪式上行进的船队图。阿育陀耶的房居民都临河而居，都住在河边，但是也有人就是住在船上，随着水漂。ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะมีกษัตริย์ทั้งสิ้น34พระองค์นะครับในจำนวนนี้มีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชเนี่ยอยู่2พระองค์นะครับองค์แรกคือสมเด็จพระนเรศวรนะฮะครองราชเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่16นะครับก่อนที่พระองค์จะได้ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้เคยตกเป็นประเทศราชหรือเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับพระองค์เนี่ยได้ประกาศตนเป็นอิสระนะครับแล้วก็ได้สู้รบกับพม่าเนี่ยหลายครั้งนะครับที่สำคัญก็คือการทำสงครามบนหลังช้างกับพระมหาอุปราชจนได้รับชัยชนะนะครับจนทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเอกราชนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ชาตินักรบนะครับวีรกรรมของพระองค์เนี่ยได้รับการจดบันทึกในหลักฐานต่างๆได้รับการจดจำแม้กระทั่งในสมัยกรุงเทพนะครับอายุทโยวังชาว总共有34位国王能够被称为大帝的有2位国王第一位国王是纳黎宣大帝他是16世纪中叶开始统治阿育陀耶的在他统治之前泰国阿育陀耶已经沦为了缅甸的附属国大黎宣大帝多次与缅军交战并取得了胜利最著名的就是那一场巷战这样纳黎宣大帝也成为了阿育陀耶的战斗英雄他的事迹被多次记录直到曼谷王朝时期还有人在歌颂他的事迹ส่วนกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชก็คือสมเด็จพระนารายณ์นะครับครองราชเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่17กรณียกิจสำคัญของพระองค์ก็คือการติดต่อกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งประเทศตะวันตกนะครับโดยมีการส่งราชทูตเนี่ยไปยังราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่14ประเทศฝรั่งเศสนะครับทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้เป็นที่รู้จักในหมู่นานาอารยประเทศนะครับแล้วก็มีการนำเอาวิทยาการจากชาติตะวันตกเนี่ยได้มาพัฒนาบ้านเมืองด้วย另外一位可以被称为大帝的是纳莱王他是在17世纪中叶统治阿育陀耶王朝他最大的功绩就是和西方国家的交流他向法国路易十四时期向法国派遣了使团让整个西方国家都知道了有阿育陀耶这么一个国家并且引进了西方先进的科学技术สำหรับฉากสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อคริสตศักราช1670นะครับคือในปีนั้นเนี่ยขอโทษนะ1667นะครับคือในปีนั้นเนี่ยพระนครศรีอยุธยาได้พ่ายแพ้ให้กับกองทัพนะของที่มาจาก
ดินแดนประเทศพม่านะครับทำให้ราชธานีแห่งนี้เนี่ยถูกเผาทำลายไม่อาจฟื้นสภาพกลับมาเป็นศูนย์กลางได้อีกนะครับกษัตริย์พระองค์ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงย้ายราชธานีไปยังกรุงธนบุรีนะครับเป็นอันสิ้นสุดประวัติศาสตร์417ปีของกรุงศรีอยุธยานะอย่างไรก็ตามกรุงศรีอยุธยาเนี่ยยังเป็นบ้านเมืองอันรุ่งเรืองในความทรงจำสืบทอดต่อมานะฮะของคนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ阿育陀耶王朝在1670年谢幕，在这一年，阿育陀耶王朝和缅甸征战，然后失败了，造成都城被烧，再也无法复原。于是接下来的这位国王就是，郑姓王，也就是达信大帝，将都城迁往了吞武里，结束了阿育陀耶王朝417年。结束了417年的阿育陀耶王朝，但是阿育陀耶在早期曼谷人的记忆中仍然是一座繁华的城市。สำหรับในสไลด์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของสมัยกรุงธนบุรีนะครับในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงคริสตศักราช1767นะครับเลยมาจนถึง1782นะครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง15ปีนะครับมีกษัตริย์ครองราชในช่วงเวลานี้เพียงแค่พระองค์เดียวก็คือพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่ตั้งของราชธานีแห่งนี้เนี่ยก็คือริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่เรียกกันว่าฝั่งธนบุรีนะฮะถ้าเข้าใจได้ง่ายก็คือตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระเชตุพนในปัจจุบันนะฮะของกรุงเทพนั่นเองนะครับ这一页 PPT 讲的是吞武里王朝，吞武里王朝起止于1767到1782年，时间非常的短，只有15年，而且只有一位国王，就是郑姓王。郑姓王他建都于湄南河西岸，也就被称为吞武里岸，就如果好记一点的话，就是大王宫和卧佛寺的对岸。เดิมทีเนี่ยนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับเรียกกันว่าตำบลบางกอกนะเป็นชุมชนขนาดเล็กทางตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยาคำว่าบางกอกนี้ก็คือที่มาของคำว่าแบงคอกนั่นเองนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งราชธานีอยู่ที่ตำบลบางกอกก็ได้ตั้งนามราชธานีแห่งนี้ว่ากรุงธนบุรีนะฮะทำให้ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกกันว่าฝั่งธนบุรีจนปัจจุบันนะครับ原来的那个建都的曼谷镇是阿育陀耶府南部的一个曼谷城这个城市的名称是来自于英文的 Bangkok。当郑姓王在这里建都之后，就为他起名为吞武里。也就称这一岸为吞武里岸，直至今天。ภาพทางด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับนะฮะก็เป็นภาพที่วาดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยได้วาดภาพสถานที่ตำบลบางกอกเอาไว้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับไหลอยู่กลางภาพนะครับแล้วก็จะพบว่าฝั่งด้านหนึ่งนะซึ่งก็คือตอนบนของภาพเนี่ยเป็นภาพป้อมแบบตอนตกขนาดใหญ่นะฮะสะท้อนถึงความเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกทางด้านทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยานะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าทางด้านล่างของภาพเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของเมืองบางกอกในช่วงสมัยอยุธยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งตัวป้อมแล้วก็กำแพงเมืองได้ถูกหรือทำลายลงหมดแล้วนะครับ大家看左上角这一幅图，它是阿育陀耶王朝末期的一幅图，画上面就有曼谷。湄南河从这幅图中穿过，河的一岸就是图片上方的这一岸是西式的炮楼。
在都城的南部保卫着都城的安全。另外河的另外一岸就是河的下面，就是下面这一岸就是当时的曼谷镇。但是它拥有的楼和城墙在战火中已经全部被毁坏了。ในสมัยกรุงธนบุรีนะครับยังคงเป็นช่วงเวลาที่มีการศึกสงครามนะทั้งกับดินแดนในประเทศพม่าแล้วก็ดินแดนในประเทศลาวนะครับดังนั้นการสร้างเมืองหลวงให้มีขนาดใหญ่โตเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็พระราชวังของพระเจ้าตากสินเนี่ยจึงมีขนาดเล็กกว่าในสมัยอยุธยาหรือเล็กกว่าในสมัยกรุงเทพด้วยนะครับเล็กกว่าเป็นอย่างมากโดยคานหลักที่เห็นในปัจจุบันก็คือส่วนที่เป็นท้องพระโรงในภาพกลางนะครับเท่านี้เท่านั้นเองที่เหลืออยู่นะครับที่เป็นอาคารหลัก在通武里时期是一个同时对缅甸和对老挝作战的时期这样就使得他没有办法去修筑大型的一个都城，所以镇信的王宫比阿瑜陀耶和曼谷王朝时期的王宫都要小得多。我们现在能看到，就是中间这幅图，就是国王的正殿，也就只存在，就只有这么一部分了。ในช่วงปลายของกรุงธนบุรีนะครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ย ท่านมีอาการป่วยนะครับถ้าการแพทย์ปัจจุบันก็คงจะมีความป่วยทางระบบประสาทบางอย่างนะครับทำให้การว่าราชการหลายอย่างเนี่ยเป็นที่ไม่พอใจของเหล่าขุนนางเนี่ยหลายคนนะครับจนเกิดเป็นจลาจลขึ้นกลางเมืองนะครับในที่สุดนะฝ่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ย ก็พ่ายแพ้นะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนองค์พระมหากษัตริย์ขึ้นนะครับโดยขุนนางในสมัยนั้นเนี่ยได้ยกให้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชสมบัติแทนนะครับเป็นปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าสมัยกรุงเทพนะครับสมพระนามว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก在通武里王朝的末期镇信王就神经方面患有疾病因此他对一些大臣不是很信任这就引发了一些人的不满他们就发动了叛乱最后在叛乱中镇信王的这一方失败了就使得国王易位贵族就推举了新的国王继位也就是雀克里王朝的首位国王雀克里王拉玛一世มีเกร็ดอย่างหนึ่งนะครับที่สมควรที่จะแจ้งให้ทราบหรือว่ารู้เป็นเบื้องต้นก็คือพระแก้วมรกตนะครับหรือว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่เห็นในภาพทางด้านขวามือเนี่ยนะครับได้รับการอัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาวนะฮะโดยสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีนะครับเมื่อพระองค์เนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่1ของสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยจึงนำพระแก้วมรกตองค์เนี้ยนะครับมาประดิษฐานยังพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะนับว่าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยคู่บารมีของพระองค์แล้วก็ของกษัตริย์และวงศ์จักรกีแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน还应该提到的一点就是最右边的这一幅玉佛的图这个玉佛是当时吞武里时期国王从万象请来的当到了曼谷王朝拉玛一世登基时他将这一尊玉佛放置在新修的大王宫内这样的话就使得和拉玛一世以及其他雀克里王朝的佛像放置在一块受人们供奉这一尊玉佛也成为了现在泰国国宝级的佛像สไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าสมัยกรุงเทพนะครับ
สมัยรัตนโกสินทร์หรือว่าสมัยกรุงเทพเนี่ยก็คือตั้งแต่คริสตศักราช1782เนี่ยจนมาถึงสมัยปัจจุบันนะครับเป็นช่วงเวลา200กว่าปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอย่างมากเลยนะครับบ่อยครั้งเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับราชธานีแห่งนี้ก็คือตั้งขึ้นอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำของกรุงธนบุรีนะครับซึ่งเป็นราชธานียุคก่อนหน้านะครับศูนย์กลางของราชธานีแห่งใหม่ก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเราเห็นในภาพทางด้านซ้ายมือนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะก็ปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับ这张幻灯片讲的是曼谷王朝，也就是那达那歌姓王朝，它起始于1782年，至今已经有200多年了。它跟随世界的变化，也在不断的变化。它曼谷王朝建都于吞武里城的对岸。曼谷王朝的城中心是如左图所示的大皇宫。他的首位国王是帕佛陀约华朱拉洛，也就是我们说的拉玛一世。คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมาก่อนนะครับจึงเห็นความรุ่งเรืองของราชธานีเก่าแห่งนี้ก่อนที่จะล่มสลายลงนะครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเนี่ยจึงพยายามรื้อฟื้นเอาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งถือว่า เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังดี在曼谷王朝初期的人们大多数都是阿育陀耶王朝大多数都经历过阿育陀耶王朝末期的生活他们见证过旧都的繁华因此当曼谷王朝朝代建立的时候这些人就试图恢复阿育陀耶的旧的传统想要再重振阿育陀耶的辉煌จากความคิดว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นต้นแบบของความเจริญรุ่งเรืองนี่เองนะครับทำให้พระบรมมหาราชวังก็ดีวัดวาอารามนะฮะต่างๆก็ดีการวางองค์ประกอบของเมืองเนี่ยจึงอิงกับกรุงศรีอยุธยานะครับกล่าวง่ายๆก็คือว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีอะไรกรุงรัตนโกสินทร์ก็พยายามที่จะมีแบบนั้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นพระที่นั่งหรืออาคารต่างๆในพระมหาราชวังตลอดจนวัดพระแก้วเนี่ยที่เห็นในภาพซ้ายมือก็เรียนแบบมาจากพระราชวังในอยุธยานะครับการสร้างปรางวัดอรุณนะครับที่เราเห็นในภาพกลางตรงนี้เนี่ยก็เทียบได้กับปรางนะฮะขนาดใหญ่มากมายในอยุธยานะครับที่เราเรียกกันว่ามหาธาตุหรือแม้แต่เจดีย์ภูเขาทองนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็สามารถเทียบได้กับเจดีย์ภูเขาทองนะมีชื่อเดียวกันเนี่ยที่อยุธยาด้วยนะครับ阿育陀耶就成为了曼谷王朝修筑建筑的一个模板，比如说大皇宫啊，各种佛寺都希望比肩阿育陀耶时期的风格。简单说来就是阿育陀耶有的什么东西，然后曼谷王朝都要有。比如说，大皇宫是按照阿育陀耶王朝，是比着阿育陀耶王朝修的。玉佛寺也是比着阿育陀耶王朝修的。然后在右上。中间这幅图的黎明寺以及右上角的金山塔也都是依照阿育陀耶时期的建筑来修建的ในช่วงประมาณ70จนถึง80ปีแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองแห่งนี้เนี่ยได้กลายเป็นบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งหนึ่งนะครับอย่างกัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยก็จะมีอยู่ในฐานะที่เป็นประเทศสลาฟหรือว่าเมืองขึ้นนะครับส่วนมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้ส่งผ่านไปยังเมืองประเทศสลาฟเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เดินทางไปยังพนมเปญในกัมพูชาก็ดีหรือว่าเวียงจันทน์ในลาวก็ดีเนี่ย
ก็จะพบศิลปะและก็ศิลปกรรมที่คล้ายคลึงกับกรุงเทพอยู่ด้วยนะครับ在曼谷王朝最初的70到80年，它是致力于成为东南亚地区的大型城市。当时柬埔寨和老挝都是它的附属国。然后曼谷王朝一些遗迹也被送往这些附属国。如果你们有机会去柬埔寨的金边或者老挝万象旅游的话，你们会发现那里的建筑和艺术都是与曼谷城内的很多建筑非常的相似。ที่พูดเช่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาถึงความเป็นแบบชาตินิยมหรือว่าข้างชาติใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการบรรยายตามสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็ที่ปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมรดกวัฒนธรรมจากลาวหรือว่ากัมพูชาก็ได้เข้ามาสู่ดินแดนไทยเช่นกันนะครับจนเป็นธรรมดาของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันครับ我刚刚这样说不是带有任何民族主义的情绪，我只是根据自己所见到的以及一些历史方面的证据来表达我的观点。就像老挝和柬埔寨的一些好的艺术作品也被送往了泰国，这在东南亚地区的文化交流都是非常常见的。เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่19นะครับในสมัยของรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกได้เข้ามามีอำนาจเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากนะครับเกิดลัทธิจักรวรรดินิยมครอบครองประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมากัมพูชาลาวเวียดนามมาลายูหรือว่ามาเลเซียนะครับทำให้สังคมไทยเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะมีการรับเอาศิลปะวิทยาการแล้วก็เทคโนโลยีจากชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาปรับใช้แล้วก็พัฒนาบ้านเมืองนะครับมีการส่งข้าราชการนะไปเรียนที่ประเทศตะวันตกด้วย到19世纪中叶，也就是拉玛四世、拉玛五世统治时期，是西方列强的势力扩大，并且殖民东南亚的时期。东南亚地区有许多国家都难逃西方殖民的魔手，比如说缅甸、柬埔寨、老挝、越南、马来西亚等等。泰国社会也发生了巨大的变化，他在此时引进了西方的艺术和科技，并且选送了一些公务人员去往西方学习先进的体制。สำหรับกษัตริย์ในอดีตเนี่ยนะครับอย่างเช่นในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับคืออาจมีความสามารถทางด้านการศึกสงครามแล้วก็มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะแต่ว่ากษัตริย์ในโลกยุคใหม่เนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไปกว่านั้นนะครับจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ความเป็นอริยะตามมาตรฐานตะวันตกนะครับการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับสาธารณูปโภคต่างๆได้รับการสร้างขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลการประปาการไฟฟ้าการไปรษณีย์ถนนหนทางตลอดจนการแบ่งหน่วยงานราชการนะครับตลอดจนอาคารราชการแบบตะวันตกอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมที่เห็นทางภาพซ้ายมือตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะแบบตะวันตกนะที่เห็นได้ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ประเทศไทยในยุคนั้นนะครับ以前的国王比如说阿育陀耶时期的国王他们主要就是对实行对外扩张的战争以及支持佛教，但是新时期的国王拥有更长远的眼光，他要引领国家发展就达到西方标准下的文明水平。在拉玛五世时期变化是非常大的，比如说在基建方面有了很大的改善，像修筑了按照西方标准修筑的学校、医院、自来水、电路、邮局、公路，并且划分了政府的职能机构，修建了西式的办公大楼，比如说左下角的这幅图就是国防部的大楼。
เดิมทีนะครับแต่ไรมาเนี่ยประเทศไทยปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบอบที่อำนาจสิทธิขาดเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนเพื่อเข้าไปปกครองบ้านเมืองประชาชนสามัญธรรมดาไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใดๆในการปกครองนะครับกระทั่งปีคริสตศักราช1932เนี่ยจึงเกิดการปฏิวัติโดยกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าคณะราษฎรนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะอำนาจทางการบริหารบ้านเมืองจึงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับทางภาพด้านขวานะครับก็คือภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าว泰国之前实行的是绝对君主制就是说国王拥有绝对权力并不会选择人民的代表出来统治国家，人民也没有任何权利为自己发声。但是1932年之后，1932年时，民党发动了624政变，将泰国的绝对君主制变成了君主立宪制，就使得国王是处于宪法之下的。为了纪念这次革命，修建了一个民主纪念碑，就是右下角的这幅图是那个民主纪念碑。ครับ ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงศาสนาแล้วก็ความเชื่อของคนไทยโดยสังเขปนะครับด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับจึงขอพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงศาสนาพราหมณ์ซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยได้ผสมผสานกับพุทธศาสนานะครับทำให้พุทธศาสนาในเมืองไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนที่อื่น接下来我们简要讲一下泰国社会的宗教信仰由于时间关系呢我们只讲一下佛教因为这是泰国绝大多数人信仰的宗教还会提到一下与佛教融合的婆罗门教，这个特点也使得泰国的佛教与其他国家有所不同。ประเด็นแรกนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาในดินแดนไทยนะฮะคือมักกล่าวกันว่าดินแดนไทยเนี่ยได้รับพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ครองราชในประเทศอินเดียนะครับเมื่อราวก่อนคริสตกาลราว200ถึง300ปีนะครับพระองค์เนี่ยโปรดให้ชำระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามบ้านเมืองต่างๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสุวรรณภูมิซึ่งนักปราชญ์ของไทยก็พยายามอธิบายว่าคือประเทศไทยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบว่าพุทธศาสนาในไทยจะเก่าแก่ไปจนถึงระยะเวลาดังกล่าวเลย我们讲的第一个题目是泰国境内佛教的历史与起源。我们一般认为在阿育王统治印度时期，佛教就传入了泰国，比基督教传入泰国要早200到300年。阿育王在当时整顿了佛教，并且向周边国家弘扬佛法。其中周边的一个国家是素万那普，就有些泰国的学者试图证明那个素万那普就是现在的泰国，但是还没有发现，比这一时期佛教更早传入的消息。หลักฐานพุทธศาสนาในดินแดนไทยเนี่ยนะครับเพิ่งปรากฏชัดเจนเมื่อราว1400จนถึง1500ปีมาแล้วนะครับในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ของอาณาจักรทวารวดีนะครับดูเหมือนว่าพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าส่วนพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยดูเหมือนว่าพุทธศาสนามหายานจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับแล้วก็เมื่ออาณาจักรทั้งสองเนี่ยได้ล่มสลายลงไปเนี่ยพุทธศาสนาที่แพร่หลายในอาณาจักรทั้งสองก็เสื่อมลงเช่นกันนะครับ有充分的证据表明佛教在1400到1500年前传入了泰国
然后在当时中部的堕罗波底王朝是更信奉的上德部佛教，在南部的势力佛氏王朝更信奉大乘佛教。但是当这两个国家衰落的时候，佛教的传播也随之衰落了。ในส่วนของพุทธศาสนามหายานเนี่ยก็จะมีบทบาทในแดนไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงของครั้งที่พระเจ้าชัยมันที่7ของกัมพูชาเนี่ยได้เข้ามาเผยแพร่อำนาจการปกครองแล้วก็ศาสนาที่พระองค์นับถือเนี่ยก็เลยได้เข้าสู่ดินแดนไทยด้วยนะครับเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่13แต่ว่าเมื่อสิ้นราชการของพระองค์เนี่ยพุทธมหายานจากกัมพูชาก็เสื่อมลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ大乘佛教在13世纪高棉王国舍叶跋摩七世统治时期向泰国境内传播宗教时起到了一定的作用。但是当舍叶跋摩七世驾崩以后，这个大乘佛教对泰国的影响就随之减弱了。ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ยนะครับเมื่อบ้านเล็กเมืองน้อยในแดนไทยได้เกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่13 14นะครับได้นำเอาพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกาเข้ามาตั้งมั่นในอาณาจักรของตนนะครับทั้งนครศรีธรรมราชที่อยู่ทางภาคใต้ล้านนาทางภาคเหนือนะครับสุโขทัยแล้วก็อยุธยาทางภาคกลางนะครับพุทธศาสนาที่เข้ามาครั้งนี้เนี่ยได้สืบสายต่อเนื่องกันมานะครับผ่านความเจริญแล้วก็ความเสื่อมจนกระทั่งเนี่ยได้เป็นพุทธศาสนาในปัจจุบันของประเทศไทย在历史上佛教的新起点就是在13到14世纪时期泰国境内的各个小的王国发展的时期，这些小国家都是推崇来自斯里兰卡的上座部佛教，比如说泰国南部的洛坤，北部的兰纳，中部的素可泰和阿育陀耶。佛教在这些地方历经繁荣与衰落，不断发展至今，成为了我们今天所看到的佛教。พุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะมีศาสนาวัตถุให้คนสักการะบูชาเพื่อน้อมนำจิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับสิ่งสักการะบูชานั้นมีอยู่มากมายนะครับแต่ที่โดดเด่นแล้วก็พบเห็นได้ตามวัดวาอารามต่างๆก็มีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีพระพุทธบาทนะครับ佛教是需要虔诚的信徒来供奉并且聆听佛祖说法的，供佛的物品有许多，最常见的在寺庙中最常见的就是佛塔、佛像和佛足印。เจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับส่วนพระพุทธรูปเนี่ยก็คือเป็นรูปแทนองค์พระพุทธศาสดาก็จะมีมากมายหลากหลายปางนะครับส่วนพระพุทธบาทก็คือรอยเท้าของพระพุทธองค์นะครับหลายรอยก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จมาแล้วก็กดประทับให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมือง佛塔是为存放舍利而修建的，然后佛像是为佛陀所铸的像，有许许多多的形式。至于佛足印，就是佛陀的脚印。许多佛足印都有传说，说是佛祖曾经到过这个地方，留下了足迹。然后这些东西就使得虔诚的信众去供奉他们。สไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่พูดถึงเรื่องของเจดีย์อย่างคร่าวๆนะครับความหมายหนึ่งของคำว่าเจดีย์ก็คือสิ่งสำหรับสักการะบูชานะครับดังนั้นเมื่อสถาปัตยกรรมนี้เนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นเจดีย์หรือสิ่งสักการะบูชานั่นเองนะฮะในแต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีรูปแบบแล้วก็ขนาดที่แตกต่างหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างแล้วก็เทคโนโลยีในแต่ละยุคนะครับที่พบเห็นได้โดยทั่วไปก็คือเจดีย์ทรงกลมดังเช่นที่เห็นทางด้านขวามือนะครับก็คือพระศรีรัตนเจดีย์ที่วัดพระแก้วนะครับส่วนอีกทรงหนึ่งที่เจอได้บ่อยในช่วงอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ก็คือปรางอย่างเช่นวัดอรุณราชวรารามที่เห็นทางด้านซ้ายมือครับ接下来我们先讲一下佛塔。佛塔是由信众供奉和进香膜拜的地方，它是存放舍利的建筑。各个朝代由于工匠和技术的不同，所以也呈现出不同的佛塔样式。右图是一个圆形的佛塔，它名为乐达那舍利塔。另外一种佛塔的形式，在阿育陀耶和曼谷王朝都比较常见，是一种宝塔，也就是左图我们看到的正王寺或者叫黎明寺。เจดีย์ทรงกลมนะดังที่เราเห็นทางด้านภาพขวามือเนี่ยนะครับจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเจดีย์ทรงระฆังนะครับเพราะว่ามีรูปทรงที่เหมือนระฆังตามวัดต่างๆที่ใช้ตีบอกเวลานะครับเจดีย์ทรงนี้เนี่ยมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากเนินดินเหนือจุดฝังพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งเป็นลักษณะเริ่มต้นของเจดีย์ในพุทธศาสนานะครับต่อมาการสร้างเจดีย์ด้วยวัตถุที่มั่นคงแข็งแรงเช่นอิฐและหินก็เกิดขึ้นนะครับตรงส่วนเนินดินนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงมากลายเป็นส่วนของที่เป็นองค์ระฆังนะครับก็คือตรงส่วนตรงนี้ครับ右边的这幅图圆形的佛塔也被叫做钟形佛塔，因为它的形状特别像寺庙内报时的钟。这种佛塔原来就是一个很小的小土堆，用来埋葬舍利。但是后来随着时代的发展，用砖和石来建造的佛塔会更加的稳固，也就变成了今天，也就变成了今天这样的。中型佛塔ไปต่อเลยเนาะนะครับใช่ค่ะส่วนยอดนะครับส่วนยอดที่เห็นเป็นโคนแหลมขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะครับก็คือมีที่มาจากการทำฉัตรหรือว่าล่มซ้อนกันหลายชั้นนะครับซึ่งตามธรรมเนียมไทยอันสืบทอดต่อมาจากอินเดียเนี่ยก็ถือว่าฉัตรซ้อนชั้นเป็นเครื่องสูงนะฮะสำหรับกษัตริย์ยังคงใช้ในพระราชพิธีของไทยในปัจจุบันด้วยนะครับในเมื่อเจดีย์เนี่ยเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสูงสุดนะครับจึงนำเอาสัญลักษณ์ของฉัตรหรือล่มซ้อนชั้นเนี่ยมากางกั้นไว้ข้างบน左边这幅图的佛塔塔顶是一种尖尖的形状指向天空这样的多层的华盖造型是受到了印度王权至上的影响最高处的建筑代表国王，然后这个塔是用来存放圣人的骨灰，把这个多层华盖放在塔顶，也就是作为一种象征。现在泰国的一些王家仪式还会使用这些塔。ครับ ส่วนปรางที่เราเห็นดังภาพในด้านซ้ายมือนะครับคือตัวอย่างที่วัดอรุณราชวรารามนะครับสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเช่นกันนะถือว่าเป็นรูปทรงหนึ่งของเจดีย์นะครับรูปทรงนี้สืบทอดมาจากการสร้างอาคารถวายเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ของกัมพูชานะครับอย่างเช่นปราสาทนครวัดเป็นต้นคนไทยก็ได้ดัดแปลงจากต้นแบบเหล่านั้นเนี่ยให้มีความสูงเพรียวนะฮะจนเกิดความแตกต่าง左图的黎明寺或者叫正王寺也是一座存放舍利的宝塔它是借鉴了柬埔寨修筑的供奉婆罗门教神仙的宝塔就借鉴了比如说吴哥窟的一些艺术形式但是泰国的匠人加入了自己的想法将这个塔变得非常的细长使得它与柬埔寨的塔的风格又有了自己的风格บางหลายองค์เนี่ยนะครับจะถ่ายทอดคติศูนย์กลางจักรวาลและสวงสวรรค์นะฮะ
อย่างเช่นพระปางวัดอรุณเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์มากตามความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทของไทยเนี่ยเราเชื่อว่าศูนย์กลางจักรวาลคือเขาพระสุเมรุนะครับบนยอดเขานี้เป็นที่ตั้งของสวรรค์ของพระอินทร์นะฮะเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ในคติพุทธศาสนาของไทยถัดขึ้นไปจะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับจากความเชื่อนี้เนี่ยอาจอธิบายได้ว่าองค์กลางก็คือเขาพระสุเมรุนะครับตรงกลางก็คือที่อยู่ของพระอินทร์นะครับตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนยอดก็คือสวรรค์นะฮะอันนี้คือส่วนยอดก็คือสวรรค์นะที่อยู่ชั้นถัดๆขึ้นไปครับ宝塔也会用作也会传递泰国人的宇宙观和世界观比如说黎明寺就是其中一座宝塔在泰国人的宇宙观中世界的中心是须弥山，在这个山上，是因陀罗神，也就是泰国信仰中最大的神的宫殿。在上层是各层的天，也就解释说，这个宝塔就是须弥山，在山顶上就是因陀罗神的寝宫，再往上就是各层天。เจดีย์หลายองค์นะครับจะมีขนาดใหญ่โตแล้วก็อาจสร้างไว้กลางเมืองด้วยนะครับจึงถือกันว่าเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรือง这些宝塔这些佛塔造型都非常的庞大并且建筑在城的中心这是成为了国家的一种象征，也起着维护国家安宁与繁荣的作用。ครับต่อไปนะครับสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่พูดถึงเรื่องของการไหว้พระพุทธรูปของประเทศไทยนะครับของคนไทยพระพุทธรูปเนี่ยในคติความเชื่อของคนไทยก็คือรูปแทนขององค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธศาสดานะครับคนไทยไหว้พระเพื่อขอพรนะฮะให้พระองค์เนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองหรือช่วยเหลือให้สมกับความให้สมความปรารถนานะครับตลอดจนเป็นบุญที่สะสมไว้สำหรับใช้ในโลกหน้าด้วย我们现在讲到的是泰国人所拜的佛像泰国人在泰国的佛教信仰中，这个佛像就是佛教创始人的一个替身。泰国人拜佛就是为了求得佛祖庇护，帮助实现自己的心愿以及未来世修功德。พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับจะมีความงดงามตามอุดมคตินะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็อิงหลักที่เราเรียกกันว่ามหาบุรุษลักษณะคือลักษณะของพระพุทธเจ้าที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปนะครับมีทั้งสิ้น32ประการนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะเล็กๆน้อยๆเนี่ยอีก80ประการนะครับที่เห็นบ่อยๆอย่างเช่นมีขมวดพระเกศาเวียนเป็นวงก้นหอยนะครับมีกะโหลกปูดตรงกลางพระเศียรนะครับมีพระรัศมีรูปเปลวเพลิงอยู่ข้างบนนะครับข้างบนพระเศียรแล้วก็มีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4ยกเว้นนิ้วโป้งเนี่ยที่จะยาวเท่ากัน佛像是依照想象中人的想象造出来的，造得非常的精美。大家都认为佛是巨人，是与常人有异的。他有32相，80种好。他发柳又旋，前额饱满，上方有火焰状，除大拇指外的四根手指是一样长的。พระพุทธนิราชนะครับพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับในภาพซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทยนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชื่อว่าผู้อุปถัมภ์นะให้สร้างขึ้นก็คือพระมหาธรรมราชาที่1นะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสืบมาจนถึงปัจจุบันนะครับความพิเศษที่แตกต่างจากพระพุทธรูปอื่นก็คือมีกรอบซุ้มที่ล้อไปตามพระวรกายนะครับ
มีตำนานเล่าว่าเทวดาเนี่ยได้ปลอมตัวมาเป็นช่างนะฮะแล้วก็ช่วยสร้างจนสำเร็จนะครับตำนานแบบนี้เราจะพบได้เสมอในประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทยนะครับ左边的这幅图是彭氏洛府的双龙佛，也叫做成功佛，它是建筑于素可泰时期一尊精美的佛像，它是素可泰的，据传是素可泰的第一位国王修建的。它的特殊之处在于佛身周围有拱形的框，有传说说是神仙化作常人来帮助统治国家。พระหัตถ์ทางด้านขวานะครับพระหัตถ์ทางด้านขวาของพระพุทธชินราชเนี่ยจะวางพาดอยู่บริเวณพระชงหรือว่าหน้าแข้งนะครับเป็นท่าทางที่เรียกกันว่ามารวิชัยหรือชนะมารนะครับเมื่อกองทัพพญามารมาผจญแล้วก็ขับไล่พระองค์โดยอ้างว่าไม่ได้มีบุญญาบารมีมากเพียงพอเนี่ยพระองค์จึงเอื้อมพระหัตถ์สัมผัสแผ่นดินนะครับเรียกแม่พระธรณีขึ้นมาเพราะว่าเป็นพยานรู้เห็นว่าพระองค์เนี่ยได้สั่งสมบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะครับเพียงพอที่จะบรรลุนะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วนะครับกองทัพพญามารจึงพ่ายแพ้ไปแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บำเพ็ญสมาธินะจนตรัสรู้ได้ในที่สุดนะครับ这个成功佛是将右手放置于小腿上，就是一尊右手放在腿上的坐佛像，被称为圣魔者。这是当时阎魔军队出现追赶成功佛的时候，说他没有足够的功德，成功佛就手指大地召唤地母，而这个地母是知晓成功佛前世的功德和波罗蜜的，成功佛就成功的赶走了阎魔军队，然后进入了入定的状态，成为了佛陀。สำหรับภาพกลางนี้นะครับสำหรับภาพกลางนี้นะครับก็คือพระศรีสักยมุนีที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองตามประวัติเนี่ยระบุว่ารัชกาลที่1โปรดให้เคลื่อนย้ายจากเมืองสุโขทัยเนี่ยมาไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นพระสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยสุโขทัย中间这一幅图是曼谷素塔萨那寺庙里的释迦摩尼像，它是历史记载，它是拉玛一世时期从素可泰移到曼谷去的。这尊佛像是青铜铸造的，是素可泰最大的青铜佛像。สำหรับชื่อวัดนะครับก็คือวัดสุทัศน์เนี่ยก็สะท้อนคติความเชื่อของคนไทยได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับคือคำว่าสุทัศน์เนี่ยนะฮะเป็นชื่อเมืองของพระอินทร์บนสวรรค์นะครับการตั้งชื่อวัดกลางเมืองกรุงเทพว่าวัดสุทัศน์จึงเป็นสื่อสัญลักษณ์เน้นย้ำว่ากรุงเทพนะฮะคือเมืองสวรรค์หรือเมืองของเทวดานะครับซึ่งก็คือสมกับชื่อกรุงเทพที่แปลตรงตัวว่าเมืองของเทวดานั่นเอง对这个寺庙的命名也反映出了泰国人的一些思想，比如说刚刚那个寺庙苏塔，就是翻译过来是叫善见山，是因陀罗城，这也再次表明曼谷是一座天使之城，或者说是神仙的城市。คนไทยในปัจจุบันนะครับจะยากดีมีจนอย่างไรเนี่ยก็คือมักจะต้องมีพระพุทธรูปไว้ประจำบ้านนะครับดังเช่นภาพที่เห็นทางด้านขวามือนี้นะครับว่าหากมีเงินนะฮะก็อาจจะทำเป็นห้องเฉพาะไปเลยก็ได้นะครับมีการตั้งโต๊ะหมู่นะครับแล้วก็วางดอกไม้สำหรับบูชาได้แต่หากบ้านไหนมีขนาดเล็กนะครับก็อาจทำเพียงแค่หิ้งสำหรับวางพระพุทธรูปก็ได้如今的泰国人如果在身处困境的时候，他就会在家里，想要在家里供奉一尊佛像。如果家里地方比较大的话，就会专门
设立一间佛室来供佛，如果家里比较小的话，他就会设立像这样设立一层，就摆放佛像来每天来拜他拜佛。ภาพนี้จะเป็นการเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธบาทนะครับสำหรับพระพุทธบาทหรือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แพร่หลายเท่ากับเจดีย์แล้วก็พุทธรูปก็จริงนะฮะแต่ว่าก็พบเห็นได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับมักเป็นฝ่าพระบาทเพียงแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับพระพุทธบาทหลายแห่งเนี่ยจะมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะฮะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังสถานที่นั้นแล้วก็กดพระบาทลงบนแผ่นดินหรือว่าแผ่นหินเนี่ยจนเกิดเป็นรอยนะครับให้ชาวเมืองได้สักการะบูชาแทนพระองค์接下来为大家介绍一下佛足印。这个佛足印可能没有佛塔和佛像那么有名，但是它也在泰国也非常的常见。它一般都是佛的一只脚掌。而且许多佛足印有流传至今的传说，就是说是这个佛陀曾经到过这里，并且留下了印记来让信徒来供奉他。พระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนะครับในภาพซ้ายมือนี้นะครับเป็นรอยพระพุทธบาทที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งในเมืองไทยนะครับค้นพบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะฮะเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมากดรอยพระบาทนี้ไว้ให้กับนักบวชแล้วก็ชาวเมืองได้บูชากันนะครับถือกันว่าเป็นหนึ่งใน5รอยพระบาทศักดิ์สิทธิ์ที่คนอยุธยาเนี่ยเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้左边这幅图是北标府的佛足印，它是泰国最尊贵的佛足印之一，是在阿育陀耶府发现的，就说是它被认为是阿育陀耶五个佛足印之一。การไหว้พระพุทธบาทสระบุรีถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นพระราชประเพณีที่กษัตริย์เนี่ยจะเดินทางมานมัสการด้วยพระองค์เองนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้มีการจำลองรอยพระบาทนี้ไปสร้างไว้ตามวัดต่างๆนานเนี่ยมากมายนะครับ从阿育陀耶开始拜佛足印成为了每年一次重要的活动国王在皇家仪式上也会亲自的来拜佛足印然后有许多寺庙会仿照这样的佛足印修建修筑其他的各种各样的佛足印ครับสำหรับพระบาททางขวามือนะครับคือภาพนี้นะครับเราเรียกกันว่าพระพุทธบาท400นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นก้อนหินธรรมชาติที่มีรอยเว้าแล้วก็ถูกสลักให้เป็นรูปรอยของพระพุทธบาทเนี่ยซ้อนกันทั้งหมด4รอยนะครับความหมายก็คือว่าแต่ละรอยเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะครับรวมทั้งสิ้น4องค์ขนาดเล็กที่สุดก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะคือศาสดาของพุทธศาสนาที่เรานับถือกันในปัจจุบันนี่แหละนะครับส่วนอีก3รอยนะที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นลำดับกันขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นของพระอดีตพุทธเจ้าก่อนหน้า3พระองค์นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะฮะคือทำตามเรื่องเล่าที่บอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์เนี่ยได้เคยเสด็จมายังที่แห่งนี้แล้วก็กดรอยพระบาทไว้บนหินก้อนเดียวกันนี้นะครับ右边的这幅图是七脉府的四佛足印，它是一块天然有凹陷的石头，经过雕刻雕成了四佛足印。它的意思就是说，这曾经有四位佛陀曾经到过这里，留下了佛足印。最小的佛足印是我们现在时期的佛陀所留下的，其余三个佛足印的大小是按照离我们现在时间远近的佛陀决定的，时间越长的佛足印越大。然后四位佛陀都曾经到访了此地，并且在同一块石头下留下了佛足印。
สำหรับในเพจนี้นะครับในสไลด์นี้ก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูนะครับการจะเป็นการพูดถึงศาสนาพราหมณ์ซึ่งได้หลอมรวมผสมผสานอยู่กับความเชื่ออื่นๆในสังคมไทยนะมาโดยตลอดนะจนกระทั่งปัจจุบันครับ接下来为大家介绍一下泰国的婆罗门教也可以叫印度教，也会顺带提到其他的民间信仰。ศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาฮินดูเนี่ยนะอย่างที่ทราบกันก็คือมีต้นกำเนิดอยู่ที่อินเดียเช่นเดียวกับพุทธศาสนานะครับแล้วก็เข้าสู่ดินแดนไทยเนี่ยก็คือพร้อมๆกันนะคือราว 1,400 จนถึง 1,500 ปีที่แล้วนะครับเป็นศาสนาที่มีการนับถือเทพเจ้าจำนวนมากนะครับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมีอยู่3พระองค์ก็คือพระศิวะนะหรือว่าคนไทยเรียกอีศวรนะครับพระวิษณุนะหรือว่าพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมนะครับทั้ง3พระองค์เนี่ยก็คือจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะคือว่าพระศิวะเนี่ยจะเป็นผู้ทำลายเพื่อให้เกิดใหม่นะเกิดการสร้างใหม่ขึ้นมาพระวิษณุเนี่ยก็คือจะเป็นผู้รักษาให้ปกติสุขแล้วก็พระพรหมเนี่ยจะเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งนะครับ婆罗门教也就是印度教和佛教一样是源自印度嗯并且是同一时间传入泰国的就大概在1400到1500年之前婆罗门教是一个多神教它有三大主神分别是湿婆毗湿奴和梵天三大主神各司其职嗯湿婆是毁灭世界嗯创造新世界然后毗湿奴的职责是嗯保护世界梵天的职责是创造世创造万物นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเทพเจ้าอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากนะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาในไทยก็คือพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าที่มีเศียรเป็นช้างนะเจ้าแห่งศิลปะแล้วก็วิทยาการตลอดจนการขจัดอุปสรรคนะครับเป็นที่นับถือกันในหมู่ของศิลปินแขนงต่างๆ此外还有其他的神还有许多其他的神最重要的一个神就是皮卡涅神也就是俗称的象头神他被艺术界称为艺术之神学识之神和破除障碍之神หากไม่นับกับชุมชนชาวอินเดียที่เคร่งครัดต่อความเชื่อในศาสนาพราหมณ์แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในหมู่คนไทยทั่วไปเนี่ยศาสนาพราหมณ์ได้ผสมผสานอยู่กับพุทธศาสนานะครับพิธีกรรมชาวพุทธหลายอย่างที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนี่ยก็มีการหยิบยืมผสมผสานกับพิธีพราหมณ์นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในราชสำนักนะฮะยังคงมีพิธีพราหมณ์ที่สืบต่อมาจากอดีตนะครับถือปฏิบัติกันอย่างค่อนข้างเคร่งครัดนะจนถึงปัจจุบัน如果不严格的按照印度人所信仰的婆罗门教来看就泰国人信仰的佛教其实是与婆罗门教相融合的相融合的以前的但是有一点需要注意的是皇家仪式是比较严格的按照从前的婆罗门教来进行的ในวัดพุทธศาสนานะครับหรือว่าตามสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยเราอาจจะพบประติมากรรมเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ได้เสมอนะครับอย่างเช่นภาพซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปของพระศิวะนะครับเราสังเกตได้ว่าเป็นพระศิวะเนี่ยก็คือดูได้จากสัญลักษณ์ก็คือมีรูปตรีศูนย์นะครับเป็นอาวุธมีงูนะครับเป็นสังวาลพันรอบคอนะครับแล้วก็มักจะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิซึ่งเป็นท่าโดยทั่วไปของนักบวชพราหมณ์นะครับ在佛教门口或者说在其他的公众场合我们其实能够见到许多的婆罗门教的神像比如说左边这一幅图就是一个湿婆像他手持他的武器三叉戟并且有蛇缠绕在脖子上保持一个
保持一个入定的状态。ส่วนภาพที่เห็นทางด้านขวามือนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับในรูปนี้เนี่ยจะพบได้ว่าพระวิษณุเนี่ยยืนอยู่บนบ่าของครุฑนะครับอันนี้ก็คือครุฑเนาะนะครับซึ่งเป็นนกในจินตนาการนะครับแล้วก็เป็นพาหนะของพระองค์นะครับองค์พระวิษณุนะครับก็คือมักจะต้องมี4กรนะครับแล้วก็แต่ละกรเนี่ยก็จะถืออาวุธประเภทต่างๆกันออกไปนะครับ右边的这幅图是在曼谷城中心的一个毗湿奴像这个毗湿奴它是站在金翅鸟的肩上就下面这个是金翅鸟金翅鸟是存在于神话中的一个神鸟它是毗湿奴的坐骑毗湿奴它有四只手每只手都持有不同的武器สำหรับภาพทางซ้ายมือนะครับก็คือพระพรหมเนาะนะครับพระพรหมบริเวณโรงแรมเอราวัณใจกลางกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับรูปของพระองค์เนี่ยจะตั้งอยู่ในศาลาขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาทั้งของคนไทยแล้วก็คนต่างชาติมากนะครับวิธีสังเกตว่าเป็นพระพรหมเนี่ยก็คือดูจากการที่มีสี่พระพักนะครับแล้วก็มี4พระกรนะครับแล้วก็แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีพระกรนะครับมากกว่านั้นก็ได้นะครับ左边的这幅图是左边的这幅图是梵天神的塑像它是位于曼谷的爱侣湾酒店门前塑像是在一个小亭子上面它这个梵天它是有四面有四个头，就是俗称的四面佛。有时候，梵天的头比现在还要更多。ส่วนภาพที่เราเห็นทางด้านขวามือนี้นะครับก็คือจะเป็นพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าที่มีเสียรเป็นรูปช้างนะพระวรกายก็มักจะอวบอ้วนแบบคนเจ้าเนื้อนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่คนไทยนับถือบูชาเช่นกันนะครับ右边的这幅图是皮卡涅神，也就是象头神的塑像。他的头是这位神仙的头是大象的头，它是非常的圆润丰满的。象头神也是泰国人喜欢供奉的一个神像。ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะครับยังคงมีบทบาทสูงอยู่ในราชสำนักนะครับพระราชพิธีต่างๆเกือบทั้งหมดเนี่ยจะมีพื้นฐานจากศาสนาพราหมณ์เช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือพิธีสถาปนาพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชสมบัติโดยสมบูรณ์นะครับภาพทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของของพิธีนะครับภาพนี้นะครับก็คือเป็นการส่งน้ำที่ผ่านพิธีกรรมให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็จะมีพราหมณ์เนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนะครับการส่งน้ำนี้ก็เสมือนสัญลักษณ์ในการชำระล้างเพื่อเปลี่ยนผ่านบุคคลให้เป็นกษัตริย์婆罗门教信仰也存在于也存在于皇家仪式中比如说在左边的这幅图就是国王的加冕礼是在国王登基之前需要进行的一个仪式在国王婆罗门仪式在开始仪式开始之前会向国王撒圣水由婆罗门来主持仪式也是在晋升之后就可以开始国王的加冕礼สำหรับในภาพกลางนะครับก็จะพบว่ามีพราหมณ์นะฮะนักบวชในศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเช่นกันนะครับภาพนี้เป็นภาพของการถวายเครื่องเบญจราชกปุถัมภันหรือว่าของ5อย่างที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องหมายของแสดงความเป็นพระราชานะครับเช่นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่สวมอยู่บนพระเศียรแล้วนะครับแล้วก็ที่กำลังรับจากพราหมณ์ก็คือพระแสงขันชัยศรีนะครับ
อาวุธที่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจนะครับเครื่องทรงของกษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นดังเครื่องทรงของเทวดานะครับก็สะท้อนคติตำราว่ากษัตริย์ก็คือสมมุติเทพนะครับหรือเทพเจ้าที่ลงมาปกครองในร่างมนุษย์ครับ中间的这幅图也是一个有着婆罗门仪式的一个典礼，他提到的就是国王是有五件圣器的，中间的是这个提到的是权杖，代表着国王的权威，这也反映出了国王是天神的代表，是上天授意他来统治这个国家的。ส่วนภาพที่เราเห็นทางด้านขวามือนะครับภาพนี้นะครับนะภาพทางขวามือเนี่ยเป็นภาพตอนออกมหาสมาคมก็คือการให้พระราชวงศ์แล้วก็ข้าราชการผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้เข้าเฝ้านะครับพระมหากษัตริย์ก็จะประทับอยู่บนพระแท่นบัลลังก์ก็เสมือนกับเทพเจ้าที่ลงมาบริหารราชการงานเมืองต่างๆนะครับ最右边的这幅图是国王参与接见大臣的时候，他坐于王座上，等待着大臣的进入。ตามความเชื่อที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นพระนารายณ์ลงมาปกครองบ้านเมืองนะครับดังนั้นจึงมีสัญลักษณ์หลายอย่างที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระนารายณ์นะครับที่เห็นเด่นชัดเนี่ยนะฮะที่จะยกในวันนี้เนี่ยเพียงแค่อย่างเดียวก็คือสัญลักษณ์ลูกครุฑนะครับเพราะว่าครุฑเนี่ยเป็นพาหนะของพระนารายณ์นะครับจึงพบรูปครุฑเนี่ยอยู่ตามพระราชวังหรือว่าพระราชพาหนะเสมอนะครับ从阿育陀耶王朝开始就有国王是毗湿奴化身的这样一个说法国王和毗湿奴联系在一起的就是这个金翅鸟。金翅鸟是毗湿奴的坐骑，就彰显着国王和毗湿奴的关系。อย่างที่ภาพบนนะฮะภาพบนทางด้านมุมซ้ายเนี่ยคือตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยนะครับเรียกกันว่าตราพระคุฑผ้านะครับใช้สำหรับประทับบนเอกสารราชการต่างๆหรือเอกสารที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลนะครับตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆสัญลักษณ์อันนี้นะครับมีมาแล้วตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับที่อำนาจสิทธิขาดเนี่ยอยู่นั้นหรือว่ากิจการนั้นเนี่ยทำไปใต้พระราชดำรัสหรือว่าคำสั่งของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองโดยพระองค์แล้วนะครับซึ่งแม้จะเปลี่ยนการปกครองมาแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายังคงใช้ตรานะอันนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับ左上角的这幅图是泰国的国徽金翅鸟，它用于各种政府的公文以及具有政府效力的各种文件中，在君主统治时期就已经出现了这个标志。这个标志表示出，所有的活动都是在国王的统治下进行的，具有国王的效力。สัญลักษณ์รูปครุฑเนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ตามพระราชฐานอย่างเช่นที่เราเห็นทางด้านภาพซ้ายเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นยอดของพระมหาปราสาทเช่นตรงนี้นะครับจะมีประติมากรรมรูปครุฑประดับอยู่นะครับหรือว่ามีการเชิญธงนะครับธงที่เรียกว่าธงมหาราชนะครับพื้นเหลืองแล้วก็ครุฑแดงเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าพระมหาปราสาทประทับอยู่นะที่แห่งนี้ครับ金翅鸟的标志还出现在泰国的一些建筑中，比如说左边这幅图，金翅鸟的造型就出现在了佛塔中，还有就是这个塔尖上的国旗，它是
黄色底的国旗有红色金翅鸟的图案，这也表现出这也表现出国王在这里。สัญลักษณ์รูปครุฑเนี่ยนะครับก็จะมีในภาพกลางด้วยนะครับเนี่ยส่วนในส่วนของภาพกลางเนี่ยก็คือจะเป็นธงมหาราชพื้นเหลืองครุฑแดงที่ประดับอยู่หน้ารถพระที่นั่งนะครับหรือในภาพขวาเนี่ยก็คือจะเป็นภาพเรือพระที่นั่งตามโบราณราชประเพณีนะครับที่ทำหัวเรือเป็นรูปครุฑนะครับรูปครุฑอันนี้นะครับแล้วก็มีพระนารายณ์เนี่ยประทับอยู่ข้างบนนะครับก็สื่อถึงความเป็นเทพเจ้าหรือพระนารายณ์ของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน左边中间和右边这幅图也表示出金翅鸟也出现在了一些比如说在国王御驾的前方就有一面黄色的旗子，上面有金翅鸟的图案。右边的这个金翅鸟的塑像是在一个船头，它是毗湿奴是站在金翅鸟的肩上，这表现出了古代王家仪式中的中也存在有婆罗门教的因素。ครับก็นะฮะสรุปและเสนอแนะนะครับก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ในภาพรวมนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อในภาพกว้างๆนะครับยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้มีโอกาสพูดในครั้งนี้นะครับแต่ว่าการบรรยายของวิทยากรท่านอื่นๆในครั้งต่อๆไปเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มพูนความรู้นะครับความเข้าใจมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าข้อแลกเปลี่ยนสงสัยตรงไหนนี่ยันเชิญได้เลยนะครับตรงนี้ค่ะก็ขออ๋อโทษทีค่ะกันดาแปลก่อนขอไปโอเคค่ะ今天我所讲的内容就大概是这样，是有关泰国历史概论和泰国的文化风俗，还有许多内容由于时间关系在这里没有办法一一展开，但接下来其他老师带来的讲座会让大家加深对这方面的理解。如果大家对今天的讲座有什么问题，有什么疑惑，或者说有想交流想法的，都可以提出来。ค่ะก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธำรุ่งเรืองมากนะคะที่ทำให้วันนี้เราเริ่มเห็นประวัติศาสตร์ของไทยนะคะแล้วก็แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานศิลปกรรมไทยค่ะ感谢รุ่งโรจน์ธำรุ่งเรือง老师为我们带来今天的泰国历史与社会的讲座ค่ะณตอนนี้ก็มีคำถามนะคะเดี๋ยวทางพิธีกรจะเป็นคนถามให้ไม่แน่ใจเอาไงดีกันดาก็ถามมาเป็นภาษาจีนเนาะ อาจารย์งั้นเดี๋ยวอาจารย์อาจจะต้องอาจารย์อ่านที่แชทบล็อกละกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องช่วยให้กันดาช่วยอาจารย์แปลนิดนึงนะคะจริงๆ也有问题呢我就替听众朋友提问一下哈第一个问题就是，请问在无穷真相、证据消失的现实生活中，具体怎样才能重进泰国历史和社会的一切的真相、证据？你还阿丹吕干达巴的？ก็มีนักศึกษาถามว่าถ้าเผื่อถามหรือว่าความจริงเสียหายไปเราจะหาเราจะหาประวัติศาสตร์และสังคมไทยเป็นแท้จริงเป็นมีวิธีอะไรบ้างจะหาได้ความจริงนะคะหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีหลักฐานหายพวกหลักฐานต่างๆที่มันไม่มีอยู่แล้วปัจจุบันนี้หายไปอะค่ะแล้วเราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างไรมีวิธีการอย่างไรอะค่ะคือถ้าโดยวิธีการโดยทั่วไปเราก็ใช้หลักฐานนะที่ตกทอดอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่า
ขนบธรรมเนียมอะไรบางอย่างที่มันยังคงตกทอดสืบต่อกันมานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาที่เราจะอธิบายประวัติศาสตร์ยุคใดสมัยใดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่บอกได้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นของจริงแท้ 100% ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ทำให้หลักฐานหรือว่าการตีความของเราเนี่ยมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของประวัติศาสตร์ของทุกๆประเทศนะครับนั้นโดยหลักการโดยทั่วไปมันก็จะเหมือนกันในแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าจะต้องทำความเข้าใจคือทุกๆคำอธิบายในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งนะของคำอธิบายของคนรุ่นเราของคนรุ่นปัจจุบันนะครับที่มีสาเหตุนะครับหรือว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะอธิบายนะเพื่อประโยชน์ของสังคมปัจจุบันนะครับครับการดาแปลสรุปก็ได้ค่ะโดยภาพรวมโอเคค่ะ老师的回答就是说我们现在研究历史都是通过一些文字文物的传播但是也不能说这些东西都是百分之百的真实性而且它的记录不一定是完整的是也是这是历史研究中的一种自然现象내고티랑아잠푸누마이코이코자이마이코이코자이가อ๋อก็คือความหมายของอาจารย์ลุงโรจน์อะค่ะหมายถึงว่าอาจารย์ลุงพูดภาษาจีนไปเลยคือ刚才那个ลุงโรจน์老师他讲了就是其实泰国就跟其他地方一样呢就是现在我们要依靠那个考古啊还有什么呢古代文字就留到现在有什么我们就从那个留到现在的文物分析然后其实但是还有限制因为我们是现代人嘛所以我们对那个古代的了解呢其实也不是也不能说是百分之百对但是或多或少呢就反正也留在一个程度上就了解那时候的历史吧但是后来呢可能还有其他证据呢可能改变我们的那个想法就看是未来有什么就那个分析意见呢就改变了就是这样的意思มีคำถามหนึ่งนะคะคำถามเนี้ยเขาถามว่าเขาบอกพระศิวะเดี๋ยวไม่งั้นกันดาต้องแปลภาษาจีนหน่อยอาจารย์อ่านให้อาจารย์ลุงโรจน์ฟังดีกว่าพระศิวะเนี่ยเขาบอกว่ามีงูสี่ตัวพันคออยู่นะคะแล้วเขาเลยถามว่างูในศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวงั้นกันดาต้องแปลคำถามนิดนึงเขาจะได้รู้ว่าถามคำถามเขาละหมายความว่ามีงูศีรษะหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมคะพระศิวะพระศิวะเนี่ยจะมีงูทั้งหมดมีงูพันคออยู่อะค่ะเขาก็เลยถามว่างูมีความหมายว่าอย่างไรในศาสนาคืองูงูก็คือเป็นในบริบทตรงนี้ก็คือเป็นอะไรอะเป็นบริวารนะฮะของพระศิวะนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเรื่องของศาสนาพราหมณ์เนี่ยกับเรื่องของความเชื่ออื่นๆเนี่ยเขาก็มีการผสมผสานกันของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธรรมชาติอย่างนึงของมนุษย์เนี่ยก็คือการบูชาธรรมชาตินะครับตลอดจนสัตว์ร้ายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายเนี่ยนะครับในความคิดมนุษย์เนี่ยโดยปกติก็จะได้รับการบูชาใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งในวัฒนธรรมนะครับที่เราค้นพบในอินเดียภาคใต้หรือแม้แต่ในเอเชียเฉียงใต้ก็คือคติการบูชางูใหญ่นะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันว่านาคนะครับดังนั้นเรื่องของตรงนี้มันก็คือสะท้อนในหนึ่งภาพของความยิ่งใหญ่ของพระศิวะที่มีเหนือต่อแม้แต่พญานาคหรือว่างูใหญ่ที่เป็นที่วัดกลัวที่ยำเกรงของคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังเป็นบริวารของพระศิวะเลยนะครับทำนองนี้เนาะนะครับค่ะอ่ะกั
跟大家说录对吧？好、oh, ，OK， 好、okay. 刚刚有一个同学提问，就是说，讲到的有蛇，就是有蛇缠绕在湿婆的脖子上，然后就问这个蛇，就是这个造像有什么意义呢？老师解释的就是说，这是来源于柬埔寨的一个，来源于柬埔寨的一个造像，就是这个蛇可以把它想象成那迦，然后就表现出，就是说，那迦蛇都是湿婆的一个掌中之物，表现出了湿婆的威力是非常巨大的。来，本领娘，你带没哈？带带，他在有哈。OK， 看，ครบความค่ะ。คำถามต่อมาค่ะก็คือเขาถามว่าประเทศไทยมีกษัตริย์ที่เป็นสตรีหรือไม่อันนี้ตอบแทนได้เลยว่ายังไม่มีนะคะด้วยกฎมณฑลบานไหมคะอาจารย์ลุงโรจน์คือถ้าเกิดว่าตามที่เห็นในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือกษัตริย์จะเป็นผู้ชายมาโดยตลอดนะครับสืบไปจนถึงอยุธยาก็เป็นผู้ชายมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าจะมีประเภทที่เป็นตำนานเนี่ยนะฮะคือตำนานซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องคาดเคลื่อนหรือว่าเท็จจริงประการใดคือจะมีพระนางที่เรียกว่าจามเทวีที่เป็นปฐมกษัตริย์ของหริพุนชัยอยู่นะครับก็จะเป็นกษัตริย์นะกษัตริย์นะฮะที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าบทบาทของสตรีในราชสำนักเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คงจะมีอยู่สูงแล้วครับนะครับ刚刚有同学问就是泰国历史上有没有女皇其实在阿育陀耶时期和曼谷王朝时期所有的皇就是所有的国王都是男性但是在传说中哈里奔猜的战马台威女王她是一位女性就除此之外的所有国王全部都是男性OK อย่างนั้นคำถามต่อมานะคะอันนี้ยาวนิดหนึ่ง在陀罗波帝和罗湖时期的一些佛像在脚掌和手掌均有法轮图像这种佛像在犍陀罗地区也有发现写实与象征共同一体共存一体这是因为艺术传播的智慧性还是陀罗波帝时期有特殊的照相目的หนูสรุปสรุปว่าก็เป็นมีพระพุทธรูปอยู่ที่ราชทวารวดีและรอบรีในผ่าของพระบาทมีรูปแบบเกี่ยวกับทางมาจากนะฮะแล้วก็ทีหลังรูปแปลไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์แปลให้นะคะไม่เป็นไรช่วยกันนะคะ ก็คือมีนักศึกษาถามว่าในสมัยทวานะคะแล้วก็ลพบุรีเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเห็นมีเป็นรอยธรรมจักรอยู่บนฝ่าพระบาทหรือบนพระหัตถ์เนี่ยเห็นในที่คุปตะก็มีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบสมจริงด้วยเขาก็เลยถามว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะส่งมาให้หรือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนในสมัยทวารวดีเนี่ยคิดขึ้นคือมีความหมายเฉพาะตัวต่างหากไหมคะอันนี้โดยหลักการทั่วไปในยุคทวารวดีเนี่ยนะครับก็มีระบบแบบแผนนะครับของงานพุทธศิลป์เนี่ยจากต้นแบบในประเทศอินเดียอันนี้คือหลักการกว้างๆแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของรูปธรรมจักรนะครับที่รูปจักรที่เราเห็นกลางฝ่าพระหัตถ์หรือว่ากลางฝ่าพระบาทเนี่ยมันก็คือลักษณะของงานพุทธศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอินเดียนะฮะเช่นคุปตะหรือหลังคุปตะก็ตามทีนะครับซึ่งคนไทยนะคนในยุคทวารวดีก็รับมาพร้อมกับงานพุทธศิลป์อินเดียที่เข้ามานะครับแล้วก็มันเหมือนกับมันก็ถูกรองรับนะโดยหลักธรรมคำสอนหรือว่าความเชื่อว่าฝ่าเท้านะฝ่าพระบาทฝ่าพระหัตถ์เนี่ยจะต้องมีลายกงจักรซึ่งเป็นเรื่องของมหาบุรุษลักษณะนะครับมันก็เลยมีการทำกันมาโดยตลอดแล้วก็
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจนแตกต่างไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับนี่ค่ะอันนี้กันดาแปลได้ไหมเอ่ย这位同学请您关一下麦克风OK 哈老师刚刚回答的这个问题就意思就是说艺术传播没有存在滞后性是同时传播的但是每个国家的造像艺术是不同的所以这是杜罗波底时期特殊的一种造像ได้แล้วก็เดี๋ยวนะคะจริงๆมันจะมีเรื่องไอ้นี่ด้วยว่าเขาเรียกอะไรเป็นลักษณะของมหาบุรุษอะค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจภาษาจีนจะแปลว่าไงดีมหาบุรุษคือก็คือ这种那个是象征这个佛陀呢是人上人那种吧所以他的那个手掌和那个脚掌呢就有这样的那个法轮因为一般那个一般人就没有嘛也这个是比较特殊的象征就是这样的意思OK ทีนี้คำถามต่อมานะคะเขาพูดว่า还有有一个同学提问呢是泰国国王王后和王子在特殊场合中的手势装饰和佛塔佛寺上的装饰很像可以请老师分析一下吗ก็คือเขาถามว่าเห็นเชื้อพระวงศ์อะค่ะพวกพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงเนี่ยเวลาในช่วงที่มีงานเนี่ยเขาจะมีเครื่องประดับศีรษะอยู่เขาบอกดูคล้ายๆกับงานประดับที่อยู่บนสถูปหรืออยู่บนวัดเลยเขาถามว่ามันมีความหมายยังไงบ้างอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกันไหมเครื่องประดับตรงไหนนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องประดับสถูปน่าจะหมายถึงอย่างเช่นพวกงานนพศูนย์หรือว่าน่าจะเป็นพวกเวลาพวกช่อฟ้าใบละกาที่มันแหลมๆมั้งค่ะมันมีความคล้ายกับเครื่องประดับศีรษะของเจ้านายชั้นสูงนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันป่ะนะนะว่าที่คำถามคือถ้าในงานพิธีเหรอคือถ้าเป็นพิธีที่จะต้องมีเรื่องของเครื่องทรงอะไรเยอะแยะตามประเพณีเนี่ยก็อย่างพระราชพิธีล่าสุดเท่านั้นเองที่จะใส่เครื่องทรงเต็มที่คือพระพีบรมราชาภิเษกอย่างเช่นมงกุฎอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมงกุฎอันนั้นเนี่ยนะฮะโดยนัยยะโดยความหมายก็คือเป็นเครื่องสูงนะครับที่นอกจากจะใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยก็คือมีประเพณีถวายให้กับพระพุทธเจ้าก็คือจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นสถูปก็ได้นะครับสถูปเจดีย์บางองค์ก็จะมีมงกุฎเนี่ยอยู่ข้างบนยอดได้เหมือนกันนะอย่างเช่นพระปฐมเจดีย์หรือแม้แต่พระปางวัดอรุณนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้อาจารย์สรุปให้ฟังก็ได้ค่ะ就是刚才那个润洛老师呢他这样回答就是其实在特殊场合呢国王王后和王子呢一般参加这个场合呢要戴那个比较豪华的首饰然后因为做功德嘛有时候宫廷人员呢就把这种装饰呢就献给寺庙然后那个可能是献给重要寺庙里面的佛像所以呢如果相比的话其实那个宫廷人员的首饰呢可以跟法相的首饰相比但是不太确定呢刚才那个同学呢说是佛塔佛寺上的装饰是哪个部分但是现在刚才问那个陆洛老师他说好像想不出来有什么关系但是如果把宫廷人员的首饰和法相首饰相比的话他说有关系就是这样的意思
คำถามต่อมานะคะ刚才有另一个同学提问呢请问老师关于泰国贵族爵贵族我不知道怎么念呢好久没念这个词觉醒觉醒的问题泰国的六个等级的觉醒产生于什么时候是怎么产生每个朝代有什么变化เป็นคำถามเกี่ยวกับพวกตำแหน่งอะค่ะยศตำแหน่งบอกเจ้าพระยาพระยาหรือพระเนี่ยเขาถามว่ามันมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไหมอะค่ะตำแหน่งของพวกนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งพวกนี้เราก็ไม่มีแล้วนะครับตำแหน่งอันนี้ที่อย่างเช่นที่ออกเสียงเมื่อกี้เนาะที่พูดยกตัวอย่างมาอย่างเช่นเจ้าพญาพญาหรือว่าพระเนี่ยก็คือตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยช่วงอยุธยานะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะฮะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ยังคงมีตำแหน่งพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เลิกไปหมดแล้วนะครับก็คือมีตั้งแต่อยุธยานะคะใช่ครับ刚才那个老师这样回答就是这种的名称呢其实在阿育陀耶产生的然后一直用到曼谷时代มันเขายกเลิกกันไปประมาณช่วงไหนอาจารย์ลุงโรจน์พอจำได้ไหมคะประมาณสักรอเป๊ะนี่จำไม่ได้นะนะแต่ว่าคือยังคงมีคนที่มีบรรดาศักดิ์เนี้ยสืบเนื่องต่อมาแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ตามนะครับแล้ว沿用到曼谷时代但是差不多在喇嘛七世时期呢还有人有这样的那个觉醒名称但是现在呢都消失了不用了อีกข้อหนึ่งนะคะน่าจะได้เป็นข้อสุดท้าย最后的问题吧因为时间快到了就是老师能否简要说一下泰国佛教与中国大乘佛教在日常实现方面的不同之处比如肉食什么还俗修行方法等等方面ก็คือเขาบอกว่ามีข้อแตกต่างระหว่างพุทธเถรวาทกับมหายานไหมคะในเรื่องของการปฏิบัติเช่นเรื่องการกินการพูดต่างๆนะคะเรื่องของความแตกต่างถ้าพูดถึงแบบของไทยในปัจจุบันก่อนเลยนะคือถ้าจะให้นิยามให้มันถูกต้องเลยคือมันเป็นพุทธศาสนาแบบไทยอ่ะที่มันมีการผสมผสานมีการตีความเป็นแบบพุทธศาสนาแบบกระแสนิยมของไทยนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของความเคร่งความต่างนะครับระหว่างเถรวาทระหว่างมหายานอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สุดแท้แต่ว่าใครจะเคร่งอะไรยังไงนะครับแต่สำหรับของพุทธศาสนาแบบไทยปัจจุบันเนี่ยคนไทยเป็นคนที่ไหว้ทุกอย่างนะครับจนบางทีจำแนกลำบากแหละแล้วก็บางทีก็ไม่ถูกต้องที่ไปแยกนักว่าเป็นใครอย่างเช่นบางคนก็อาจจะยังไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะฮะไปพร้อมๆกับไหว้พระคเนศแล้วก็มาไหว้พระเจ้านะครับดังนั้นความเคร่งหรือว่าความแบ่งแยกชัดเจนนะฮะของคนไทยในปัจจุบันนะว่าเป็นพุทธเถรวาทแท้ๆเหมือนดั้งเดิมเป็นพุทธมหายานแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจึงไม่ได้เห็นชัดเจนในหมู่พุทธศาสนิกชนนะครับแต่ว่าในแง่ของพระสงฆ์โดยตรงนะครับเขาอาจจะมีการแบ่งแยกที่ซีเรียสนะฮะแล้วก็ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างกรณีของพุทธมหายานในไทยปัจจุบันเองเนี่ยแต่ก็ยังมีแบ่งได้เป็นตั้งหลายแบบอย่างมาจากประเทศจีนก็มีส่วนหนึ่งมาจากเวียดนามก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ครับอธิบายนี้มาจากไหนนะแปลยากจังแต่กันดา
ช่วยอาจารย์ได้ไหมเอ่ยจะยังได้ไหมคะพอได้ไหมได้นิดหน่อยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์อาจจะลองสรุปดูแล้วกันเดี๋ยวคำไหนไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะกันด่านะคะก็คือ有一点难讲的就是其实我们泰国嘛你们都知道我们是小乘佛教但是其实说我们是纯粹的小乘佛教嘛也不能说因为小乘佛教呢进入泰国之后呢就跟那个本土信仰混合在一起所以呢现在如果你们来泰国呢可能看到泰国人呢除了拜佛像以外可能拜观音菩萨或者拜那个当地神等等大乘佛教呢也是一样呢其实我们在泰国呢也有大乘佛教但是也分成几种的有从中国传过来的从越南传过来的所以如果谈到那个平民老百姓呢怎么分那个小乘佛教大乘佛教呢其实在泰国呢就比较难分因为都混合了然后信仰都混合在一起但是呢谈到和尚呢小乘佛教的和尚和那个大乘佛教的和尚呢其实他的修行也有规定但是要按照地方吧比如说那个这个是我自己的看法哈就是那个在泰国呢越南佛教传进来之后呢其实他们也受到小乘佛教的影响呢所以修行也如果你仔细的看细细的看的话呢就可以看得到就在泰国的越南佛教和在越南的佛教呢其实也有区别了就是这样讲吧嗯对吧那就ประมาณนี้เนาะ看他นะคะคำถามต่อมาค่ะยศถาบรรดาศักดิ์ของภาษาไทยของภาษาไทยมาจากภาษาเขมรหรือเปล่าคะ就是有一个同学提问就是泰国觉醒嘛觉醒名称是否跟柬埔寨有关系是否是由柬埔寨传入泰国บางคำครับอย่างคำว่าสมเด็จเนี่ยใช่ฮะแต่อย่าคำว่าเจ้าพญานี้เป็นของไทยเองนะครับแต่ว่าอย่างคำบางคำคำว่าสมเด็จเนี่ยก็คืออะไรอ่ะมาจากทางด้านเขมรนะครับค่ะ就是有一些名称呢是从柬埔寨传过来但是有一些词呢是泰国那就是泰词吧不是从国外传过来的นะคะน่าจะประมาณนี้เนาะคำถามก็หมดพอดีเหมือนกันนะคะมีหลายคนขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกันดาเดี๋ยวเราเตรียมสรุปจบนะคะถ้าเช่นนั้นนะคะนะตอนนี้จริงๆก็4โมงเวลาที่ไทยนะคะคือ4โมงเย็นละนะคะแล้วก็เวลาที่จีนก็คือ5โมงเย็นละค่ะดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งอาจารย์นักศึกษานะคะแล้วก็ผู้สนใจที่เข้ามาฟังในวันนี้ค่ะ现在是泰国的四点和中国时间的五点感谢参与此次讲座的各位老师同学以及感兴趣的朋友们我们的讲座就在这里结束了ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือว่าในสัปดาห์ในอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นหัวข้อทวารวดีและศรีวิชัยโดยจะจัดวันที่11สิงหานะคะเนื่องจากวันพฤหัสเป็นวันแม่แห่งชาติของไทยค่ะ下一周的讲座内容是有关多罗波底时期和舍利弗世时期的艺术是在8月17号的下午2点开始